ขออนุญาตนิดนึงนะครับในห้องนี้ขออนุญาตเช็คนิดนึงครับว่าใครเป็นเจ้าของกิจการครับยกมือครับยกมือ1ท่านตอนนี้เริ่มตั้งคำถามกับตัวเองไม่น่ายกเลยใครที่เป็นผู้บริหารคนทำงานยกมือใครไม่เป็นอะไรเลยครับนะฮะโอเคนะฮะส่วนใหญ่มีผู้บริหารเจ้าของนะฮะเจ้าของนะฮะประมาณผมเชื่อว่าไม่ถึง 10% เดี๋ยวเข้าใจว่าคงมามากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ที่เหลือเป็นผู้บริหารเป็นผู้บังคับบัญชาแต่ผมจะเรียนอย่างนี้ครับไม่ว่าท่านจะเป็นเจ้าของหรือเป็นเท่าแก่นะหรือท่านเป็นผู้บริหารครับจะเรียนว่าช่วงเวลานี้คือช่วงเวลาที่ท้าทายและสำคัญที่สุดในชีวิตละในชีวิตไม่เคยมีครั้งไหนที่มันวิกฤตขนาดนี้จริงๆในห้องนี้พวกเราไม่แน่ใจครับว่าใครเคยผ่านวิกฤตต้มยำกุ้งปี40มาบ้างยกมือนิดนึงเริ่มรู้อายุแล้วครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนนะฮะมูฟเมนต์โลเคชั่นได้ใครที่ไม่เคยเจอมาก่อนขอมืออีกทีนึงครับขอมืออีกทีนึงโอเคนี่ไม่เคยเจอนี่คือครั้งแรกของวิกฤตที่คุณเจอนะฮะตอนต้มยำกุ้งปี40ตอนนั้นผมทำงานอยู่ SCG ทำงานอยู่ SCG แล้วตอนนั้นเนี่ยSCG เขากู้เงิน US dollar มาประมาณ 4,000 ล้าน US dollar ครับใครที่ยกมือว่าเคยผ่านวิกฤต40จำได้ไหมครับว่าตอนนั้นค่าเงินบาทเท่าไหร่ครับจำได้ไหมก่อนต้มยำกุ้งก่อนเงินบาทมันโฟร์ดเรทใช่ไหมฮะ25 26ตอบได้ชัดเจนมากเพราะเรารุ่นนั้นจริงๆนะฮะ25 26แล้วตอนที่มันแบบลอยไปสุดๆเลยจำได้ไหมม็อบสีลมตอนนั้นเท่าไหร่ครับใช่55แต่56อ่ะตอนสมัยรัฐบาลพลเอกชวลิตตอนนั้นน่ะคุณลองคูณเข้าไปฮะ25 26คูณ 4,000 น่ะกับ55คูณ 4,000 นะฮะล้มตึงทั้งยืนเลยนะฮะล้มตึงทั้งยืนเลยฮะขายตัดทิ้งธุรกิจผมยังจำได้สมัยทำงานมี9ธุรกิจหลักในกลุ่มตัดขายทิ้งหมดเลยครับตัดขายทิ้งหมดเลยแต่สิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นคือปี40ปี41เนี่ยเชื่อไหมครับว่ามันกลับมารวดเร็วมากพอค่าเงินบาทมันอ่อนเป็นไงครับส่งออกมันก็ดีคนที่มันเคยตกงานกันระเนระนาดนะฮะนะปีรุ่งขึ้นปี41 42นะฮะฟื้นการจ้างงานกลับมาอย่างรวดเร็วแต่ปีนี้ไม่แน่ครับปีนี้จะบอกว่ามันเป็นเอิร์ธเควกนะฮะแล้วมีสึนามิอีกมาหลายระลอกด้วยนะคำถามที่สำคัญก็คือเรายังไม่รู้ว่าโควิดนะครับที่จะเกิดขึ้นมันจะมารอบ2รอบ3หรือเปล่าแล้วผมก็จะเรียนกับพวกเรานะครับว่าตอนนี้เนี่ยขอให้ทุกท่านไม่ว่าท่านจะเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้บริหารหรือเป็นคนทำงานฮะให้คุณคิดแบบอะไรครับคิดแบบหมวดเขาเรียกว่า only paranoid survive ให้คุณพารานอยไว้ก่อนว่ามัน worst case อ่ะอย่ามองเป็น best case scenario อย่ามองว่ามันเป็นแค่โลกสวยให้มองให้มันเลวร้ายเลยครับถ้ามองแบบ McKinsey อ่ะนะฮะคือจะบอกว่าจริงๆแล้ว scenario ของสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับของโควิดเนี่ยเขาขึงเป็นแกนเลยนะครับว่าถ้าแกนของเรื่องของแพนเดมิกเรื่องของการระบาดเนี่ยมันยังไม่มีวัคซีนจนถึงกระทั่งมีวัคซีนนะครับหรืออะไรฮะธุรกิจเศรษฐกิจฟื้นกลับมาเร็วหรือช้านะแบบไหนนะประเด็นคืออะไรครับประเด็นก็คือให้คุณคิดแบบ worst case ไว้ก่อนว่าถ้าวัคซีนมันไม่เจอถ้าไม่เจอวัคซีนนะฮะยังหาวัคซีนตอนนี้ยังไม่ได้แล้วเศรษฐกิจมันซึมยาวด้วยมันซึมยาวแล้วตอนนี้โมเดลมันไม่ใช่เป็น Nike shape นะครับไม่ใช่ V shape ไม่ใช่ U shape แต่ตอนนี้มันเป็นนะฮะมันเป็น K shape K shape คืออะไรครับมันมีบางธุรกิจขึ้นนะฮะและบางธุรกิจลงยาวแล้วกูไม่กลับด้วยท่านอยู่ในธุรกิจแบบไหนครับอยู่ใน K แกนไหนฮะอยู่จุดตัดตรงไหน K ขึ้นหรือ K ลงเราอยู่ K ไหนครับใครบอก K popตั้งคำถามให้ดีครับเราอยู่เคไหนแน่นอนฮะบางเคบางแกนคืออะไรครับมันขึ้นจริงไหมพวกเราก็จะเห็นว่าธุรกิจเนี่ยมันโอ้โหมันบางธุรกิจอีคอมเมิร์ซอย่างเงี้ยโลจิสติกขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดเลยแต่บางธุรกิจคืออะไรครับลงแบบกูไม่กลับเลยฮะบางธุรกิจอยู่กลางๆดูเหมือนอะไรฮะรีบาวกับบาว่าดูเหมือนน่าจะดีนะผมตอนนี้ผมนั่งเป็นที่ปรึกษาของหลายที่นะแบงก์ก็เป็นบริษัทยาตอนนี้ก็เป็นอยู่คุยกับ CEO เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนั่งประชุมกันอยู่ก็บอกอาจารย์ตอนนี้มันรีบาวรายได้กลับมาแล้วนะฮะรายได้กลับมาแล้วแล้วตอนนี้เผลอๆมันดีกว่าเดิมด้วย
นะฮะบางทีมบางทีมเซลนะฮะบางทีมเซลเขาทำ OKR กันเนี่ยเดี๋ยวเล่าให้ฟังทีหลังว่าทรานส์ฟอร์มยังไงบ้างเขาทำ OKR เนี่ยกลายเป็นว่ามันเบรกยอดขายเลยนะฮะเบรกยอดขายระเนระนาดเลยตั้งแต่แบบตั้งบริษัทมาเนี่ยไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนกลายเป็นว่าศูนย์กระแสแต่ยังมีบางเรื่องที่น่าคิดครับต่อให้เคขึ้นคืออะไรครับมันเริ่มเห็นริ้วรอยเริ่มเห็นร่องรอยอะไรบางอย่างที่น่ากลัวเพราะอะไรครับขายได้ดีมากเลยแต่เริ่มเก็บเงินไม่ง่ายอ่ะตอนนี้เครดิตเทอมมันเริ่มยาวไปเรื่อยๆอ่ะจากเดิม3เดือนขอ6เดือนได้ไหมนี่ขนาดรัฐนะจาก6เดือนเนี่ยขอเป็น9เดือนได้ไหมน่าคิดเหมือนกันครับว่าตอนนี้เป็นไงฮะวางยุทธศาสตร์จะเป็นยังไงบ้างตอนนี้กลยุทธ์เป็นเรื่องของ survival mode จริงๆนะครับอย่าไปมองแบบยุทธศาสตร์20ปีฮะน่าคิดเลยอ่ะคือตอนนี้คืออะไรครับเราอาจจะต้องตั้งคำถามและทบทวนกับองค์กรของเราเองตอนนี้ว่าในช่วงสเตจของนะฮะของเศรษฐกิจในช่วงเวลานี้คือถ้าผมจะเรียนนะครับถ้าผมจะเรียนว่าสเตจเนี่ยจะแบ่งสามารถแบ่งออกได้เป็นสัก 3-4 สเตจแต่ละสเตจเนี่ยกลยุทธ์ของการบริหารจัดการองค์กรอาจจะไม่เหมือนกันนะครับอาจจะไม่เหมือนกันไม่ต้องจดก็ได้ครับเดี๋ยวสไลด์ใจให้หมดเลยมีหมดแล้วฮะนะครับแต่ตอนนี้เราอยู่สเตจไหนครับสเตจแรกก่อนคือ survival mode ครับช่วงนี้ช่วงเอาตัวรอดฮะคุณจะวางกลยุทธ์ในองค์กรยังไงบ้างจะวางกลยุทธ์ในองค์กรยังไงบ้างกลยุทธ์เรื่องการเงินคุณจะเป็นยังไงบ้างการตลาดคุณจะเป็นยังไงบ้างตอนนี้ถ้าเราเห็นใช่ไหมฮะใครมาจากอสังหาริมทรัพย์ก็จะรู้ดีว่าตอนนี้คืออะไรครับตอนนี้อสังหาถ้าใครเงินเย็นมีเงินอยู่ในกระเป๋าเต็มไปหมดและกองคุณก็จะรู้เลยว่าตอนนี้โอ้โหดิสคาวเลทสูงมากครับสูงมากๆเนี่ยผมอยู่สุขุมวิทซอย2เนี่ยนะปกติคอนโดที่ผมซื้อมาเนี่ยตารางเมตรละ 200,000 นะ 200,000 กว่าด้วยนะตอนนี้เหลือ 109,000 นะครับไม่ใช่ 190,000 นะฮะเหลือ 109,000 เพราะคัทล็อตเลยฮะตัดทิ้งเลยฮะเก็บแคชดีกว่าแสนสิริก็ดีแคร์เลยว่ายอดขายยอดโอนสูงที่สุดเลยนะตั้งแต่ตั้งบริษัทมาเพราะอะไรเขาตัดขายทิ้งขาดทุนแล้วโกยแคชโฟลว์ไว้ก่อนแคชคือออกซิเจนตอนนี้คือหัวใจบางที่นั่งคุยกันก็บอกว่าพี่ผมเหลืออยู่แคชโฟลว์ตอนนี้เหลืออยู่3เดือนแล้วจะทำยังไงดีนี่คืออะไรครับนี่คือกลยุทธ์แต่ละช่วงคุณจะทำยังไงครับช่วงเซเวอร์วอลจะทำไงบ้างแล้วทำยังไงให้กลยุทธ์ของการทำธุรกิจผ่านภาวะผู้นำของพวกเราเนี่ยนะมันกลับมาอะไรครับกลับมาเซตแบ็กกลับมาถ้าเป็นแบบอะไรฮะจากคนที่มันกำลังจมน้ำอยู่อ่ะกลับมาลอยคอให้ได้ครับกลับมาลอยคอให้ได้อ่ะจะทำไงฮะในสเตจต่อมาให้มันรีบาวขึ้นเรือให้ได้ตอนนี้พอลอยคอแล้วมีคนมาจูงเราขึ้นเรือเนี่ยเราจะใช้กลยุทธ์ยังไงบ้างในช่วงนี้เรื่องของการบริหารงานบริหารคนนะครับในทุกๆเรื่องจนกระทั่งอะไรครับตอนนี้หาเกาะใหม่ครับหานิวแลนด์เลยนิวโกรทใหม่นิวเอนจินใหม่เลยฮะที่ผมพูดมาแบบนี้ไม่ได้พูดมาแบบเชิงทีวีอะไรนะจะบอกว่าผมเองก็เป็นคนบริหารองค์กรเหมือนท่านแหละนะจะเรียกว่าเป็นเท่าแก่หรือเปล่าคงไม่ได้ถึงขนาดนั้นแต่ผมเป็นนายกสมาคมซึ่งมันก็เป็น non profit organization นะถามว่ามันกระทบกับโควิดที่เกิดขึ้นไหมครับกระทบแรงไหมกระทบแรงมากนะแรงมากเลยครับแรงมากเลยทำให้เห็นว่าถ้าพูดง่ายคือ business model เดิมๆมันโดนฆ่าทิ้งหมดเลยอะพวกเราสังเกตอะไรบางอย่างไหมครับขออนุญาตถามพวกเรานิดนึงว่าในห้องนี้เนี่ยมีใครคิดว่าธุรกิจของเราเนี่ยนะโควิดมันกระทบกับธุรกิจของเรากระทบรายได้เนี่ยเกิน 50% บ้างครับยกมือนิดนึงครับมีไหมโควิดกระทบรายได้เกิน 50% ฮะยกมือครับใครต่ำกว่า50ผมจะดูว่าใครไม่คิดอะไรเลยต่ำกว่า50นะโอเคแต่ผมอ่ะของสมาคมนะสมาคมให้จ้างประเทศไทยเนี่ยปกติเรามีรายได้ปี1ปีเราประมาณปีที่แล้วเนี่ยก่อนโควิดอ่ะอยู่50ล้าน50ล้านได้มาจากอะไรครับได้มาจากเหมือนไทเฟกเลยฮะจัดคอนเฟอเรนซ์นะจัดคอนเฟอเรนซ์มีงาน HR Day ทั้งหลาย HR Forum ทั้งหลายเนี่ยก็คือมีแบบนี้แล้วคนมาเต็มฮอลเลยนะปิดเมืองทองปิดเซ็นทรัลพลาซ่ามาเป็นพันๆเลยพอเกิดโควิดคืออะไรครับมันไปไม่ได้เลยครับ50ล้านคืออะไรครับ 80% ของรายได้มาจากตัวนี้เป็นศูนย์เลยครับ
นะหายไป40ล้านนะถามว่าเป็นไงครับต้นทุนก็มันก็มีฟิกคอสอยู่จริงไหมครับนี่คือผมว่าจำลองสถานการณ์ว่าตอนนี้ทุกธุรกิจเจอแบบนี้กันหมดเลยทุกธุรกิจเจอกันแบบนี้หมดความท้าทายที่สำคัญคืออะไรครับความท้าทายที่สำคัญในการเปลี่ยนองค์กรเนี่ยตอนนี้มันมีคำว่า transformation ทุกซีรีส์เลยครับ transformation ทุกซีรีส์เลยเต็มไปหมดเลยฮะนะ organization transformation digital transformation แล้วแต่จะ transform แบบไหนปรับเปลี่ยนนะจำได้ว่าเมื่อประมาณสักอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมีคนเขียนหนังสือเรื่อง digital transformation นะขอคุยกับผมนั่งกินข้าวด้วยกันนะแล้วเขาเขียนดีนะเพราะอะไรฮะขายได้เป็นหมื่นเล่มเลยนะเป็นคอนซัลท์ใหญ่ด้วยคอนซัลท์ด้านดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันนะเปลี่ยนโมเดลธุรกิจยังไงบ้างโดยใช้ดิจิตอลเนี่ยเข้ามาสร้างนิวโกรทสร้างรายได้ใหม่นะคนเขียนหนังสือเนี้ยโปรโมทให้ก็ได้ฮะออกกับคุณสุทธิชัยหยุ่นบ่อยนะชื่อหนังสือดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันขอมานั่งคุยกับผมบอกแล้วก็ถามบอกพี่ผมตอนเนี้ยมันปัญหายากก็คือพอเรารู้ว่าไอ้ดิจิตอลเนี่ยสวัสดีครับท่านประธานครับสวัสดีครับขออนุญาตครับพวกเราครับปรบมือให้ท่านประธานกลินนิดนึงนะครับครับเป็นเกียรติกับพวกเรานะครับที่ท่านให้กรุณาให้มีโอกาสมีการจัดงานในครั้งนี้นะครับขอบพระคุณนะครับก็จะเรียนนี้ครับว่าโอ้พอท่านประธานมานี่ลืมสะดุดเลยนะฮะเนื้อหาจะเป็นยังไงบ้างเนี่ยนะฮะนี่คือ high impact เลยนะครับคือจะเรียนกับพวกเราฮะเขาขอนัดกินข้าวกับผมนะฮะแล้วมาตั้งคำถามว่าอะไรฮะเรารู้เลยว่าโมเดลธุรกิจจะเป็นไง new growth จะเป็นยังไงบ้างแต่ปัญหาคืออะไรครับเรื่องคนเนี่ยทำไงเรื่องคนเนี่ยทำไงเพราะตอนนี้ความท้าทายที่ยากลำบากที่สุดคืออะไรครับในอดีตที่ผ่านมาต้องยอมรับอย่างหนึ่งฮะว่าคนในองค์กรส่วนใหญ่เนี่ยมันคุ้นเคยกับสิ่งเดิมๆครับคุ้นเคยกับ way of working เดิมๆวิถีชีวิตแบบเดิมๆนึกถึงอะไรฮะคุ้นเคยกับ comfort zone ของโมเดลของธุรกิจแบบเดิมๆ process แบบเดิมๆวิธีคิดแบบเดิมๆ leadership style แบบเดิมๆแต่ณตอนนี้คืออะไรครับไอ้โควิดที่มันเกิดขึ้นมาต้องยอมรับอย่างหนึ่งฮะมันทำลายทิ้งหมดเลยครับมันทำลายทิ้งหมดเลยฮะทั้งโมเดลธุรกิจแต่สิ่งที่มันงดงามของโควิดคืออะไรครับพวกเราสังเกตอะไรบางอย่างไหมครับโควิดมาเนี่ยไอ้การที่คนเรารักตัวกลัวตายเรื่องสุขภาพเรื่องชีวิตเนี่ยมันเปลี่ยนวิธีคิดทุกอย่างฮะมันทำให้มนุษย์เนี่ยเห็นศักยภาพของตัวเอง how to survive แต่ก่อนนะฮะใครที่ทำงานบริหารงานเราก็จะรู้กันดีใช่ไหมฮะเราเคยมีแนวคิดเรื่องของตัว work from home remote area ผมในฐานะนายกสมาคมผมก็คุยมาตลอดว่าเนี่ยนะฮะไอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องเบบี้มากเป็นเรื่องปกติในเมืองนอกอ่ะทุกวันเนี้ยไอ้คนทำงาน HR เนี่ยมันก็ทำงานอยู่เมืองไทยเนี่ยอยู่ที่บ้านเนี่ยแหละนะมันก็ remote กันทั้งนั้นน่ะไม่เห็นจำเป็นจะต้องมานั่งออฟฟิศเลยแล้วมันก็มีเสียงค้านตลอดเวลามันทำไม่ได้หรอกมันก็ดีนะแต่มี yes but เต็มไปหมดเลยจริงไหมฮะอยากจะแย้งอะไรแย้งได้ทุกเรื่องอ่ะจริงป่ะจริงไหมฮะอยากแย้งอะไรแย้งได้ทุกเรื่องแต่พอมันเป็นช่วงเวลาคอขาดบาดตายเกิดอะไรขึ้นครับทุกคนนี่คืออะไรฮะศักยภาพของมนุษย์เรียนรู้ได้หมดนะครับพอคุณไม่มีข้อแม้คุณไม่มีข้อจำกัดคุณเลี่ยงไม่ได้คุณ no way out ทุกคนมี survival limit ฮะมี survival spirit ของตัวเองมี spirit ในการเอาตัวรอดแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับพวกเราเห็นใช่ไหมช่วงชัตดาวน์ใครในห้องนี้ครับทำงาน work from home กันบ้างยกมือใครไม่ยกนี่แปลกนะใครไม่ยกนี่แปลกนะฮะที่แปลกคืออะไรครับคือจะบอกว่าหลายองค์กรเนี่ยองค์กรแบบใหญ่ๆนะองค์กรใหญ่ๆแบบบางที่แบบ 90% บางที่แบบเกือบ 100% เลยนะอย่างนั้นเลยฮะธุรกิจน้ำมันเปลี่ยนวิธีคิดเลยเฮ้ยต่อไปเราต้องมานั่งทำงานในออฟฟิศกันแบบมารวมกันแบบรังผึ้งไหมนะไปคุยกับผู้บริหาร CEO ของบริษัทน้ำมันนะฮะบอกว่าเราก็มีปั๊มเยอะนะต่อไปก็ทำงานที่บ้านหรืออยากจะมาเช็คอินหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยก็จัดที่ปั๊มก็ยังได้นะมันมีห้องมีอะไรอยู่ก็ใช้ area แบบนั้นก็ได้นะฮะไม่ต้องจ่ายตังค่าพื้นที่เช่าอย่างแบงค์นะฮะแบงค์ที่ผมนั่งทำงานอยู่เนี่ยนะแบงค์คุยกับทาง CEO ท่านก็บอกว่าเนี่ยอันนี้ออฟเรคคอร์ดนะคือ
มีสำนักมีอาคารหนึ่งที่ใช้พื้นที่ที่เราเช่าก็อยู่ฮะปีหนึ่งประมาณ100 กว่าล้านนะของบริษัทใหญ่ที่เป็นแลนด์ลอร์ดพอเกิดโควิดปุ๊บเขาขึ้นค่าเช่าต่อตารางเมตรนะฮะกลายเป็นว่าอะไรครับกลายเป็นว่าบริษัทเองไม่วอรี่เลยเพราะว่าตอนนี้ work from home work ละมันรู้เลยว่างานไหนมันไม่จำเป็นจะต้องเข้ามาหรอกสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรฮะไม่เอาไม่ขึ้นแล้วดีบริษัทประหยัดตังค์ได้100 กว่าล้านเพราะนั้นไม่ต่อสัญญาครับยกเลิกนี่คืออะไรครับนี่คือสิ่งนี้มันเป็นบริบทเปลี่ยนไปนะฮะเปลี่ยนไปหมดเลยนะฮะถามว่าเรื่องพวกนี้กระทบอะไรฮะกระทบธุรกิจไหมกระทบนะบริษัทที่เป็นเจ้าของพื้นที่เช่าสำนักงานต่อไปก็น่าคิดครับนะมันจะเกิดอะไรขึ้นคือเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่ผมใช้คำว่าเราจะเข้าใจเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้ปัญหามันเป็นโอกาสได้ยังไงบ้างทำให้ปัญหาเป็นโอกาสอย่างไรบ้างนะครับผมเตรียมสไลด์มาทั้งหมด60 สไลด์แต่ยังไม่ได้พูดเลยสไลด์เดียวนะฮะไม่เป็นไรแต่วันนี้ผมจะอยู่แบบตลอดนะนะก็เรียนตรงๆนะเซสชันนี้พวกคุณเนี่ยได้ประโยชน์นะที่พวกคุณได้ประโยชน์เพราะอะไรครับไม่ใช่เซสชันของผมนะแต่ผมเรียนตรงๆนะฮะว่าวันที่นั่งประชุมเพื่อเตรียมการบรรยายวันนี้กับคุณสนั่นเนี่ยโอ้ผมทึ่งมากเลยนะเพราะแค่ฟังท่านพูดอะตอนเตรียมบรรยายผมมีความรู้สึกแบบผมไม่อยากมาเป็นเกสต์สปีกเกอร์ละไม่อยากแบบเนี้ยอยากนั่งฟังท่านอะคือเยี่ยมมากอะแง่คิดต่างๆมุมมองต่างๆของท่านเป็นประโยชน์กับท่านจริงครับนะฮะถือว่าตอนนี้ผมมาออกฉากก่อนก็แล้วกันเนาะนะครับเอาละครับมาถึงตรงนี้ช่วยประเมินหน่อยลีดเดอร์ทุกท่านครับลีดเดอร์ทุกท่านท่านคิดว่าองค์กรของท่านตอนนี้ประเมินกันนิดนึงครับเป็นซ้ายหรือขวาประเมินนะครับท่านต้องดีซิชันครับคนเป็นผู้นำห้ามเวทแอนด์ซีนะผมจำได้ว่าตอนที่นั่งทำงานตอนสมัยเป็นรองกรรมการวิจารณ์ใหญ่อยู่กลุ่มวิทย์ผลจำได้ตอนนั้นนะฮะหน้าที่ของคนเป็นนายคืออะไรครับช่วยลูกน้องตัดสินใจครับเขามาหาเราเพื่อให้เราตัดสินใจไม่ว่าจะยากลำบากขนาดไหนฮะเมื่อไหร่เวทแอนด์ซีคืออะไรฮะคุณก็เป็นออบสตักเขาเป็นแบรีเออร์เขาว่าแหละเพราะฉะนั้นคุณต้องตัดสินใจครับว่าตอนนี้องค์กรคุณเป็นซ้ายหรือขวาครับณนะตอนนี้องค์กรเราเป็นซ้ายหรือขวาสวาใครว่าซ้ายใครว่าขวาใครว่ากลางๆห้ามเด็ดขาดนะเราต้องซ้ายกับขวาต้องดีซิชั่นชัดเจนใครที่บอกว่าตัวเองเป็นซ้ายครับวันนี้เป็นสิ่งที่มีแวลูนะครับท่านจะพาก้าวข้ามองค์กรก้าวข้ามมาเป็นขวาได้ยังไงบ้างให้องค์กรมันแบบไปฮะลีนอะเป็นองค์กรนี้แบบไม่มีไขมันมีแต่กล้ามเนื้อจริงๆเป็นองค์กรที่มีแต่กล้ามเนื้อจริงๆฮะแล้วตอนนี้บอกได้เลยนะครับว่าในช่วงเวลาที่ยากลำบากแบบนี้เนี่ยผมไม่ได้พูดแบบทำให้คนไม่มีจ็อบซิเคียวนะไม่ได้พูดแบบทำให้คนไม่มีความมั่นคงในงานนะครับแต่จะมองว่าเราจะทำยังไงที่จะทำให้องค์กรเนี่ยไปต่อได้อะโดยรักษาการจ้างงานให้นานที่สุดครับรักษาการจ้างงานเอาไว้ให้เต็มที่เลยแล้วผมเชื่อว่าโดยเฉพาะท่านที่เป็นเจ้าของนะช่วงเวลาที่ยากลำบากเนี่ยระหว่างเลือกการจ่ายแบงก์กับจ่ายเงินเดือนพนักงานเนี่ยสมมตินะฮะท่านเลือกจ่ายอะไรก่อนตอนนี้ผมเชื่อว่าท่านเลือกจ่ายพนักงานนี่คืออะไรนี่คือจิตวิญญาณของการเป็นองค์ประกอบจริงๆจริงๆฮะมันอยู่ตรงนี้แหละผมเคยนั่งคุยกับคุณทองมาเจ้าของพฤกษาเรสเตทหลายปีมาแล้วนั่งคุยกับท่านแล้วก็ท่านเล่าเรื่องหนึ่งให้ดีมากเลยนะผมจำได้เลยนะฮะท่านเล่าให้ฟังแล้วมันเป็นสตอรี่ที่น่าคิดนะในเรื่องของการทำงานเนี่ยนะผมก็ถามท่านนะตอนนั้นเป็นคอนซัลท์โปรเจกต์ให้ก็ถามท่านว่าเนี่ยท่านครับอะไรเป็นจุดเปลี่ยนของบริษัทของท่านที่ทำให้พฤกษาใหญ่ขนาดเนี้ยตอนเนี้ยอยู่ช่วงนึงท่านกลายเป็นเศรษฐีหุ้นอันดับหนึ่งของประเทศเลยอะท่านก็บอกว่าตอนนั้นน่ะผมมีแรงบันดาลใจที่อยากจะเป็นเจ้าของเนี่ยจากการที่ท่านเล่าให้ฟังนะครับจากการที่ท่านเป็นเอาท์ซอร์สเนี่ยเป็นผู้รับเหมารายเล็กๆนะฮะสมัยเกือบ20 ปีแล้วอ่ะแล้วก็ไปเอาท์ซอร์สไอ้หมู่บ้านจัดสรรเล็กๆตอนนั้นเท่าแก่เป็นคนไต้หวันมารับเหมาและแกก็เป็นเอาท์ซอร์สเป็นคนรับเหมาช่วงอ่ะแหละแกก็ถามเท่าแก่คนไต้หวันนะครับว่าเท่าแก่ผมอยากเป็นเท่าแก่บ้างอ่ะผมอยากเป็นเจ้าของเนี่ย
จ้าของบริษัทจากเป็นเท่าแก่อย่างเท่าแก่บ้างผมต้องทำยังไงบ้างผมต้องทำยังไงบ้างนะเจ้าของคนไต้หวันนะฮะพูดมา3ประโยคครับเออน่าคิดนะพวกเราลองนึกนะฮะว่าเขาจะตอบว่าไงครับที่จะทำให้คนเราเป็นเจ้าของได้เป็นเท่าแก่ได้แล้วผมเชื่อว่าพวกเราอ่ะมีทั้งหมดอยู่ในนี้แน่ๆเลยท่านบอกว่าคนไต้หวันบอกว่าเรื่องแรกอ่ะถ้าทำ3เรื่องนี้ได้หรือก็เป็นเท่าแก่ได้หมดแหละเรื่องแรกเนี่ยจ่ายเงินเดือนตรงเวลาป่ะถ้าจ่ายเงินเดือนลูกน้องตรงเวลาหรือก็เป็นเท่าแก่ได้เรื่องที่สองฮะถ้าลูกน้องไม่สบายนะไม่สบายฮะเจ็บไข้ได้ป่วยอ่ะหรือพาลูกน้องไปหาหมอได้ป่ะถ้าพาเขาไปหาหมอได้หรือก็เป็นเท่าแก่ได้เรื่องที่สามครับถ้าลูกเมียลูกน้องไม่สบายอ่ะหรือพาเขาไปหาหมอได้ไหมถ้าลือพาไปได้ลือก็เป็นเท่าแก่ได้คือคำตอบเนี่ยแก่นมันคืออะไรฮะการทำงานกับคนทั้งสิ้นครับการทำงานกับมนุษย์ทั้งสิ้นเลยในยามยากลำบากตอนนี้ท่านจะใช้ภาวะผู้นำในการทำงานกับมนุษย์ยังไงบ้างไม่ใช่เป็นแค่มนุษย์มองเป็นแค่อะไรฮะทรัพยากรมนุษย์อย่างเดียวนะฮะมองเป็นฮิวแมนเป็นมนุษย์คนหนึ่งเป็นเพื่อนชีวิตเราอะครับแล้วผมเชื่อว่ามนุษย์เองเนี่ยจะมีจิตวิญญาณในการที่พอช่วงเวลายากลำบากเนี่ยมนุษย์ไม่ได้ทำเพื่อตัวเองหรอกมนุษย์จะยังประโยชน์ให้ผู้อื่นเสมอจะใช้ช่วงเวลาแบบนี้ยังไงบ้างในการนำพาองค์กรให้ก้าวข้ามข้อจำกัดตรงนี้ให้ได้นี่คือภาวะผู้นำนะครับที่สำคัญครับเอาละมาถึงตรงนี้แล้วผมจะพยายามเร่งบรรยายเนี่ยเรามีเบรกไหมครับมีเนาะโอเคผมจะพยายามเร่งบรรยายไปเรื่อยๆนะแต่ลองเทสพวกเรานิดหนึ่งครับพวกเราเห็นภาพนี้ไหมภาพนี้ภาพอะไรครับเรือใช่สิมันก็เรือสิเรืออะไรเรืออะไรใครตอบได้บ้างตอบได้นี้ไม่ธรรมดาครับคนตอบได้ไม่ธรรมดาภาพอะไรครับเรืออะไรครับใครตอบได้เก่งมากเลยนะตอบได้ไหมฮะเออใครตอบได้บ้างเรืออะไรอ่ะเรืออะไรอ่ะเรืออะไรไททานิกเก่งมากเก่งเยี่ยมใช่ครับเรือลำนี้คือเรือไททานิกเวลานึกถึงไททานิกนึกถึงอะไรครับใครบอกแจ็คกะลดไม่ใช่ไม่ใช่เอาเชิงวิชาการหน่อยดิพวกเราไม่ใช่แบบแนวฮอลลีวูดนี่มาแนวกงกรรมล้วนๆเลยอ่ะมีหน้าถามเรื่องจิมคอลลินบิวทูลัสไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะฮะพอถามไททานิกนึกถึงแจ็คกะลอดคือไม่ใช่แจ็คกะลอดครับเวลานึกถึงไททานิกอ่ะมันจะนึกถึงประโยคนึงคำนึงครับเป็นสัญลักษณ์ของเรือไททานิกสมัยปี1917เวลาพูดถึงไททานิกเขาจะใช้คำแทนไททานิกว่า unsinkable คุณไหมครับ unsinkable ที่แปลว่าไม่มีวันจมไม่มีวันจมแต่ถามว่าตามที่เราดูหนังฮอลลีวูดระหว่างแจ็คกะลอดนะจำฉากนั้นได้ไหมจำฉากหัวเรือใช่ไหมนะจำได้ดีนะฮะถามว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรครับ unsinkable แต่ความเป็นจริงคืออะไรครับเที่ยวแรกมันล่มเลยครับผมจะเรียนกับพวกเราว่าบรรยากาศของการทำธุรกิจตอนนี้มันเป็นแบบนี้จริงๆแล้วมันท้าทายคนที่เป็นนายคนทั้งหลายเป็นผู้นำองค์กรทั้งหลายไม่ว่าคุณจะอยู่ในบทบาทของเบอร์หนึ่งหรือคุณจะอยู่ในบทบาทของผู้บริหารท้าทายยังไงครับท้าทายก็คือเรื่องนี้มันสอนให้รู้เรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งครับสอนให้รู้จุดเรียนรู้สำคัญว่าหลายอย่างในชีวิตที่ทำให้มนุษย์ตกที่นั่งลำบากตกระกำลำบากไม่ใช่ความไม่รู้เลยนะไม่ใช่ความไม่รู้ฮะและยุคนี้ยุคที่ทุกอย่างมันเร็วจีดิจิตอลหมดเนี่ยดิจิตอลเวิลด์แบบเนี้ยเราอ่ะเข้าใจว่าอะไรครับเข้าใจว่าเราต้องรู้เยอะรู้ทุกอย่างในโลกนี้เปลี่ยนแปลงเป็นอะไรยังไงบ้างจะเกิดอะไรขึ้นนะต้องรู้หมดเลยคือเราก็คิดว่าเรารู้เราจะรอดไงแต่จริงๆเคสของไททานิกมันทำให้เรียนรู้อะไรครับสิ่งที่ทำให้คนรอดไม่ใช่
เราต้องรู้เยอะแต่รอดไม่รอดอยู่ที่ความเชื่อครับสิ่งที่ทำให้มนุษย์ตกที่นั่งลำบากคืออะไรครับเราเชื่อว่ามันใช่แต่มันไม่ใช่ครับเราเชื่อว่ามันใช่แต่สิ่งที่เชื่อมันไม่ใช่ครับเราเชื่อว่าองค์กรเราจะเป็นองค์กรที่โอ้ไปต่อได้โปรเซสเนี้ยมันเป็นโปรเซสที่เจ๋งกว่านะฮะเจ๋งกว่าคู่แข่งเลยดีกว่าคู่แข่งเราจะมีเหตุผลอะไรมากมายทีเดียวฮะมาสนับสนุนความเชื่อเราเชื่อว่ามันใช่แต่ถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยโลกณวินาทีนี้แล้วมันคือโลกอะไรครับมันถูกท้าทายสถานการณ์ปัจจุบันจริงครับว่าสิ่งที่คุณเชื่อมันอาจจะไม่ใช่เลยครับและมันจะไม่ใช่ด้วยคำถามครับคุณจะหานิวแลนด์ยังไงบ้างหาพื้นที่ใหม่ของธุรกิจยังไงบ้างณวันนี้เนี่ยผมจะบอกว่าการใช้ภาวะผู้นำคืออะไรครับคำว่า leadership transformation เนี่ยแก่นของคำว่า leader เนี่ยมันอยู่ตรงไหนครับในห้องนี้ถ้าใครเก่งภาษาดีๆนะครับท่านก็จะรู้ว่าไอ้คำว่า leader เนี่ยฮะโทษทีฮะใครๆเรียนวิทย์คณิตมายกมือนิดนึงฮะมีใครสมัยเรียนม.ปลายเรียนวิทย์คณิตถ้าวิทย์คณิตมาผมจะไม่ถามเท่าไหร่ใครเรียนศิลป์ภาษามาบ้างโอเคเยี่ยมมากครับศิลป์ภาษาเข้าใจว่าเป็นภาษาอังกฤษแน่ๆเลยอ๋อภาษาจีนด้วย คือภาษาอังกฤษนะฮะคำว่า leader เนี่ยมันมาจากภาษาอังกฤษโบราณฮะLEITH ถ้าเราอยากจะรู้ที่มาที่ไปหรือแก่นของความหมายที่แท้จริงนะครับแก่นของความหมายที่แท้จริงเนี่ยไอ้นักภาษาศาสตร์จะได้เปรียบอ่ะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าให้คุณดูรากศัพท์คุณจะรู้เลยว่าจริงๆแล้วอะไรคือแก่นบางทีเนี่ยนิยามของเรื่องของคำว่าภาวะผู้นำมันจะเยอะเนาะสกูปตอสหลายค่ายอ่ะแล้วแต่คนมองไม่เหมือนกันเลยแต่ถ้าคุณอยากรู้จริงๆว่าที่มาที่ไปมันคืออะไรฮะคุณดูแก่นของมันอ่ะแก่นของคำว่า leader เป็นภาษาอังกฤษโบราณครับมันมาจากคำว่าอะไรครับ lead L-E-I-T-H lead ที่แปลว่าการก้าวข้ามธรณีประตูครับก้าวข้ามธรณีประตูถ้าเมื่อไหร่คุณเป็นนายเป็น leader นั่นหมายถึงอะไรครับคุณจะอยู่ในสถานะเดิมๆไม่ได้ครับแค่รักษาสถานะเดิมๆถ้าเป็นภาษารัฐศาสตร์เรียก status quoสถานะเดิมๆนั่นคืออะไรฮะคุณคือแค่คนทำงานธรรมดาที่มีโอกาสมาสวมตำแหน่งเท่านั้นเองถ้าเป็นผู้นำก็คือระดับโพซิชันระดับแรกเท่านั้นเองแล้วจบแล้วก็จบกันคุณไม่มีเลกาซีอะไรที่ตอบโจทย์คนได้เลยครับวันที่55วันที่60เกษียณคุณก็จบแค่นั้นนะฮะแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณเป็นผู้นำคุณจะตอบได้ว่าคุณพาทีมคุณก้าวข้ามข้อจำกัดอะไรบ้างพาก้าวข้ามข้อจำกัดอะไรบ้างจากเดิมที่มันเป็นคอมฟอร์ตโซนเป็นความเชื่อที่คิดว่าใช่แน่นอนมันอาจจะใช่ตอนอดีตแต่มันไม่ใช่ในวันนี้กับวันพรุ่งนี้คุณพาเขาก้าวข้ามได้ยังไงบ้างเปลี่ยนวิธีคิดยังไงบ้างนี่คือสิ่งสำคัญของการเป็นผู้นำในช่วงเวลานี้จริงๆครับนะท่านจะพาคนก้าวข้ามข้อจำกัดไรหรือแม้แต่ข้อจำกัดของตัวน้องๆเองตัวพนักงานเองครับนี่คือสิ่งที่มันเป็นความท้าทายนะครับเราอยู่ในโลกที่ผมใช้คำว่าผมชอบภาพนี้มากเลยนะคือตั้งคำถามว่ามันมีภาพอะไรที่มันจะสะท้อนเวลาแบบช่วงเวลาแบบนี้จริงๆอะเคยมีคนถามโฟลเดอร์ของ Air Asia คุณโทนี่เฟอร์นันเดสผมชอบคำตอบเขานะชอบคำตอบเขามากเลยเขาถามว่าอะไรคือดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันอะไรคือดิจิตอลเพราะตอนนี้โลกทุกวันนี้อยู่กับดิจิตอลอยู่กับดิจิตอลแล้วธุรกิจจะเกียร์ไปเรื่องดิจิตอลทำยังไงอะไรคือนิยามของคำว่าดิจิตอลคุณโทนี่เฟอร์นันเดสตอบมาเหมือนภาพนี้เลยครับแล้วผมชอบมากแล้วว่าผมว่ามันใช่คำตอบเนี้ยเขาตอบว่าดิจิตอลคือไม่รู้แล้วผมก็ไม่รู้นั่นหมายถึงอะไรครับคุณจะต้องอยู่กับความไม่รู้ให้ได้ครับแล้วไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นด้วยโลกณวันนี้คนทำงานไม่ว่าจะเป็นนายคน
็นคนทำงานในองค์กรฮะเราอยู่ในบริบทที่มันเป็นแบบเนี้ยถ้าเป็นภาษาการจัดการหน่อยฮะช่วง10ปีหลังก็จะพูดคำว่า VUCA World VUCA World VUCA V คืออะไรครับ V คือ Violent แรงแรงมาแล้วเคสของโควิดบอกได้ฮะแรงจริงๆแล้วแรงแบบไม่คาดคิดด้วยแรงถึงขนาดที่ทำให้ CEO ทั้งโลกเนี้ยนะทั้งโลกเลยนี่ฮะถูกประเมินตกหมดเลยเหตุผลว่าอะไรครับตกเรื่องการบริหารความเสี่ยงหมดเลยฮะทุกคนไปประเมินความเสี่ยงเรื่องอะไรอ่ะไปประเมินความเสี่ยงเรื่องดิจิตอลดิสรัปเรื่องดิจิตอลจะเข้ามาดิสรัปประเมินความเสี่ยงเรื่องจีนกับอเมริกาจะคอนฟลิกต์กันเกิดสงครามเย็นรอบ2นะเรื่องภูมิรัฐศาสตร์จะเปลี่ยนประเมินความเสี่ยงแบบนั้นหมดเลยแต่ลืมเลยฮะลืมประเมินความเสี่ยงเรื่องโรคระบาดเรื่องแพนเดมิกนี่คืออะไรครับบอกได้ตอนนี้ CEO ทุกที่สอบตกหมดเลยผมก็มึนไปหมดเหมือนกันฮะนั่งเป็นแชร์แมนเขาเนี่ยใครจะไปคิดนะฮะเขาชื่นชมอยู่ว่าตั้งแต่มีกรรมการมาชุดนี้แชร์แมนกรรมการชุดนี้สุดยอดของสุดยอดสร้างนิวโกรทสร้างรายได้แบบโอ้โหก่อนผมเข้ามา32ล้านนะผ่านไปปีหนึ่งขึ้นมา50ล้านนะจากรายได้สมาคมนะเขาไม่ให้บอกเป็นกำไรนะจากรายได้เกินรายจ่ายไม่ถึงแสนนะผ่านไปปีหนึ่งรายได้เกินรายจ่ายมา10ล้านโอ้สุดยอดมนุษย์นะทีมทำไมดิฟแบบสามารถดัสติกแบบนะสร้างเชนได้ขนาดนี้แต่พอผ่านไป3เดือนเนี่ยฮะตกกระป๋องเลยครับตอนนี้นี่คืออะไรครับมันแรงจริงๆครับมันสอบตกหมดเลยอะตอนนี้เรื่องการความเสี่ยงนะครับ U คือ uncertainty มันไม่แน่นอนโควิดเกิดขึ้นมาเป็นไงฮะคุณแก้เกมเดือนนี้สำเร็จแต่เดือนหน้าไม่แน่เดือนหน้าไม่แน่วางกลยุทธ์แบบนี้ใส่ OKR เข้ามาในบริษัทยาที่ผมเป็นคอนซัลท์นะโอ้ยอดมันขึ้นมาเลยฮะแต่ถามว่าทำแบบเดิมต่อไปได้ไหมต้องปรับอีกรอบหนึ่งก็ไม่ได้อีกมันเปลี่ยนตลอดฮะเพราะตอนนี้ฮะพอเริ่มควอเตอร์ที่3 4เริ่มเห็นแล้วว่าสเตคโฮลเดอร์คู่ค้าเริ่มอ่อนแอจะแก้เกมยังไงอีกมันไม่แน่นอนเลยอ่ะคุณใช้กลยุทธ์เดียวแล้วคุณจะอยู่ยาวตลอดก็ไม่ได้อีกอ่ะน่าคิดนะในยุทธศาสตร์20ปี forward น่ะน่าคิดเนาะนะครับ C คืออะไรครับ C ก็คือ complexity มันซับซ้อนมันไม่เหมือนสมการแบบนะฮะกี่แฟกเตอร์แล้วคุณถอดได้หรอกแต่ตอนนี้มันคือฮะโอ้มันพันละวันพันละเกกันหมดเลยฮะคือน่าคิดกันนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับบ้านเมืองเราตอนนี้เศรษฐกิจตอนนี้มันมีความซับซ้อนในการแก้ไขจริงๆครับคุณจะใส่เอนจินตัวไหนเข้ามาขับเคลื่อนตัวไหนให้มันแบบไปต่อได้ก็เป็นความท้าทายนะครับนะฮะนะตัว A คือ ambiguity ที่แปลว่ากำกวมครับมันคลุมเครือแบบเมฆหมอกแบบเนี้ยชัดก็ไม่ชัดใช่ก็ไม่ใช่นะมีซีนาริโอหลายเรื่องเหลือเกินฮะไอ้โควิดจะเป็นแบบไหนยังไงมันยังตอบไม่ได้จริงๆฮะว่าคุณจะใช้ซีนาริโอแบบไหนแมคเคนซี่บอกถึง9ช่องฮะจะใช้ช่องไหนอ่ะเพราะนั้นคืออะไรฮะคุณต้องรับมือหลายหลายรูปแบบจริงๆนะตอนนี้สิ่งหนึ่งคือท่านที่เป็นผู้บริหารนะเป็นผู้บังคับบัญชาเนี่ยผมก็เชื่อว่าตอนนี้โมเดลในการทำธุรกิจเนี่ยคุณอาจจะต้องทำซีนาริโอหลายแบบจริงๆทำซีนาริโอหลายแบบฮะแล้วแต่ละแบบคุณจะแฮนเดิลยังไงบ้างจะจัดการยังไงบ้างนะฮะในทุกๆเรื่องเลยฮะทุกๆเรื่องเลยของเชนธุรกิจคุณเรื่องตลาดเรื่องการเงินเรื่องผลิตของคุณจะเป็นยังไงบ้างแต่ละซีนาริโอนะครับเราอยู่ในช่วงที่มันแบบนี้จริงๆครับแล้วผมก็จะมีข่าวดีจะบอกครับข่าวดีก็คือสถานการณ์แบบนี้มันจะอยู่ไปเรื่อยๆครับมันจะอยู่ไปเรื่อยๆฮะมันไม่กลับมาที่เดิมแล้วนะครับไม่กลับมาที่เดิมนะครับจะเพียบแบบทุกอย่างจะกลับมา good old day วันเก่าๆที่สวยงามผมมาสารภาพตรงๆนะผมเข้าไปอินโวกับภาครัฐเยอะแล้วผมก็ปวดหัวมากเลยนะเพราะเห็นแล้วคือวิธีคิดเนี่ยเขายังคิดว่ามันจะกลับมาที่เดิมอยู่ให้ประชุมเนี่ยประชุมเนี่ยประชุมกันนะฮะคือก็พยายามย้ำนะว่าต่อไปออนไลน์กันเถอะนะ Zoom Hangout Microsoft Teams พวกเราคุ้นๆเนี่ยแต่ถ้าเป็นประเภทแบบ60 70อันนี้อาจนินทานะยังต้อง face to face กันอยู่มันต้องมานั่งประชุมนะผมต้องขับรถจากบ้านรังสิตนะจ
จากกลางเมืองไปประชุมแถวกพ.อะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวมันก็กลับมาที่เดิมนะซึ่งจะบอกได้เลยนะครับว่าโลกมันจะไม่กลับมาจริงๆมันจะอันพีดิกแบบเนี้ยครับเพราะฉะนั้นเราจะอยู่กับความไม่แน่นอนได้ยังไงบ้างครับตอนนี้โจทย์ใหญ่ของเจ้าของโจทย์ใหญ่ของผู้บริหารสิ่งหนึ่งที่คุณต้องสร้าง sense of urgency ความรู้สึกเร่งด่วนกับคนทำงานในองค์กรคือเราจะอยู่กับความไม่แน่นอนแบบนี้ยังไงบ้างทำให้ความไม่แน่นอนที่ต้องอยู่กับมันเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคนทำงานเลยครับแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณจะคิดว่าอยู่ในคอมฟอร์ตโซนนะฮะมันก็ค่อยๆอะไรครับเหี่ยวลงไปเรื่อยๆนะผมก็พูดนะว่าบางทีผมก็ห่วงบ้านเมืองนะคือด้วยความที่ผมเป็นคนนอกไงแล้วไปอินโวลฟ์กับหลายหน่วยงานทั้งภาคธุรกิจภาครัฐรัฐวิสาหกิจเนี่ยผมจะเห็นวิธีคิดเลยแล้วรู้เลยว่าแบบไหนที่มันแบบมันหดลงไปเรื่อยๆผมว่าต่อไปนะอันนี้แอบนินทานะครับฮัทไม่ต้องไอ้นั่นนะไม่ต้องแบ็คอัพนะแอบนินทาว่าผมเชื่อว่าต่อไปเนี่ยถ้าวิธีการบริหารจัดการองค์กรจัดการคนแบบนี้วิธีคิดแบบนี้นะครับต่อไปอ่ะเราจะไม่มีรายได้จากรัฐวิสาหกิจส่งเข้ารัฐนะเราจะไม่มีรายได้จากรัฐวิสาหกิจส่งเข้ารัฐทุกที่มันจะกลายเป็นเหมือนกับไอ้แถวๆดอนเมืองหมดอ่ะพวกเรารู้ใช่ไหมฮะตอนนี้รายได้หลักต้องมาจากการขายปลาทั้งโกเมื่อเช้าผมก็อุดหนุนขนมปังของเขาไป2ชิ้นที่อเมซอนอร่อยมากนะฮะนะจะเรียนว่าพวกดีเนี่ยนะคือผมเนี่ยโชคดีนะที่ไปอินไปเกี่ยวข้องกับองค์กรนี้ด้วยนะแต่ไปเกี่ยวข้องในส่วนที่แบบดีที่สุดของเขาอะนะผมไปทำ OKR ให้ครัวการบินไทยจริงๆฮะไปทำให้เขานะฮะไปจุดประกายให้เขาเลยว่าทำ OKR ยังไงบ้างเข้าใจว่าไอ้ส่วนนี้นะฮะมันทำให้เขาไอเดียอะไรบางอย่างนะครับที่ช่วยได้นะครับเดี๋ยวตอนท้ายเดี๋ยวจะให้ฟังนะวันนี้จะมีเครื่องมือให้พวกเราด้วยเอาไปลองทำกันดูนะฮะถ้าคุณเปลี่ยนองค์กรคุณได้คุณก็เปลี่ยนประเทศนี้ได้ครับจริงๆฮะจริงๆมันเริ่มต้นจากเซลล์เล็กๆอ่ะเริ่มต้นจากเซลล์แมเนจเมนต์เล็กๆจริงๆคือไม่ต้องไปคิดเปลี่ยนโลกใบนี้หรอกเปลี่ยนตัวเราเองก่อนคือถ้าทุกคนมันคิดแบบนี้แล้วเริ่มต้นที่เปลี่ยนตัวเราเองเดี๋ยวมันเกิดแรงเวงเองครับนะอย่าไปรอให้แบบภาพใหญ่ตรงนู้นต้องเปลี่ยนก่อนตรงนี้ต้องเปลี่ยนก่อนเสียเวลานะต่างคนต่างเต้นเนาะเดี๋ยววันสักวันนึงคนเต้นเดี๋ยวมันก็เห็นเราก็เต้นตามมันก็เต้นตามนะเดี๋ยวมันก็เต้นกันทั้งห้องนี่แหละฮะเท่านั้นเองนะครับนะฮะในสถานการณ์เนี้ยเห็นไหมที่ผมพูดไปแล้วเนี่ยเราอยู่ในสถานการณ์อะไรตอนนี้ survival ช่วงนี้ survival คุณจะทำยังไงกับบริษัทคุณนะ survival เราจะมีกลยุทธ์ยังไงบ้างนะฮะไม่ต้องถ่ายรูปหรอกครับให้สไลด์ไปเลยสำหรับหอการค้าผมให้ทุกอย่างหมดเลยนะฮะนะฮะเซตแบ็กธุรกิจจะทำไงบ้างฮะจะรักษาคอบิสเนสหรือเปล่ายังไงก็ต้องรักษาสเตรนท์เทนคอครับผมทำงานที่แบงก์ก็จะรู้ดีว่าตอนนี้แบงก์มันก็คือต้องทั้งอะไรฮะไอจุดที่มันเป็นอะไรฮะฟิสิคอลแบงก์ก็ต้องทำฮะต้องทำให้เก่งกว่าคู่แข่งด้วยยังไม่พอฟิวเจอร์แบงก์ก็ต้องไปด้วยต้องไปให้เร็วด้วยเนี่ยโจทย์เนี่ยโจทย์ใหญ่ครับนะฮะจะทำไงครับจะจัดการต้นทุนการทำธุรกิจยังไงบ้างการจัดการต้นทุนทางการเงินทุกตัวเลยครับคุณจะจัดการต้นทุนตรงไหนบ้างมาดูคอสแต่ละตัวเป็นยังไงบ้างเรื่องของคนตอนนี้มันถูกเปลี่ยนวิธีคิดไปโดยสิ้นเชิงแล้วฮะคือพวกเราสังเกตอะไรบางอย่างไหมครับตอนเกิดโควิดขึ้นมาเนี่ยตอนที่เราทำ work from home เราเห็นอะไรบางอย่างไหมครับมีบริษัทใดบ้างที่ทำ work from home ขออีกทีไหมฮะขอยกมืออีกทีโอเคนะฮะทำ work from home กันส่วนใหญ่เราสังเกตอะไรบางอย่างกับการทำ work from home ไหมครับสังเกตอะไรไหมครับอันนี้พูดตรงๆเลยฮะลึกๆเลยนะงานบางงานไม่จำเป็นครับจริงไหมจริงจริงครับจริงผมเชื่อเธอฮะคือเราต้องพูดกันแบบตรงไปตรงมาจริงๆส่งสัญญาณจริงฮะคุณลองไปลิสต์งานมาเลยดิลองลิสต์งานในบริษัทเราเล็กๆใหญ่ฮะงานไหนมันไม่จำเป็นไม่ได้หมายถึงว่าคุณจะไปเลิกจ้างเขานะฮะไม่ใช่นะนะแต่ก่อนจะทำอะไรคือเราจะสามารถยูทิลไลซ์คนเนี่ยนะให้สร้างประโยชน์อันอื่นกับองค์กรได้ป่ะอย่างเคสของ SCG นะครับเคส SCG ก็ดีนะคือคนก็เยอะมากอ่ะคนก็เยอะ
พอ work from home เนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันเห็นก็เห็นอย่างที่เราแชร์กันเมื่อสักครู่เนี่ยเขาทำยังไงครับงานบางกลุ่มงานเนี่ยสามารถไปสร้างรายได้ป่ะเปลี่ยนเลยฮะ up skill re skill ไปคุยกับลูกค้าไปเป็น total solution ให้กับลูกค้าไปเป็น partner ไปหาลูกค้าที่หน้างานเลยว่าเป็นยังไงบ้างจากเดิมลูกค้าวิ่งมาหาตอนนี้ทั้งออฟไลน์ออนไลน์วิ่งกันหมดเลยฮะจากเดิมคนเป็น HR ก็ต้องไปทั้งนะฮะไปทำเรื่อง CRM กับลูกค้าด้วยปรับโครงสร้างปรับการทำงานใหม่เมื่อวานก็คุยกันนะเขาก็เล่าให้ฟังว่ายอดขายดีขึ้นนะครับนะยอดขายดีขึ้นในบางแอเรียอย่างเห็นได้ชัดนี่คือตัวอย่างครับว่าจะยูทิไลซ์คนให้เป็นประโยชน์ยังไงบ้างนะครับเรื่องของรีบาวครับจะทำให้ธุรกิจกลับมาฟื้นคืนแข็งแรงนะฮะกลับมาวิ่งได้อีกรอบหนึ่งทำยังไงครับเนี่ยโครงสร้างองค์กรคุณเนี่ยจะทำไงฮะช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่บอกได้เลยนะครับการเปลี่ยนแปลงนะครับง่ายกว่าเดิมเยอะจากเดิมคิดว่ามันเป็นเรื่องยากๆเดี๋ยวนี้เป็นไงฮะอยากจะทำอะไรก็ทำตอนนี้ครับอยากจะทำอะไรที่มันแบบอะไรฮะกำจัดไขมันกำจัดอะไรที่มันเป็นนิสัยไม่ดีในองค์กรคอมฟอร์ทโซนวิธีคิดแบบที่มันไม่ดีอ่ะที่มันอันเฮลตี้คอร์ปอเรทเขาจะคุณทำตอนนี้แหละครับอยากจะปรับโครงสร้างปรับโปรเซสปรับอะไรก็ตามแต่คุณปรับช่วงนี้ครับผมยังจำได้เลยนะตอนนั้นเนี่ยตอนสมัยปี40ตอนสมัยทำงาน SCG ผมชอบเคสหนึ่งไงคือ SCG ก็อันนี้นอกเรื่องได้เนาะอันนี้เล่าให้ฟังคือในชีวิตเนี่ยไม่เคยทำงานบริษัทไหนที่แบบสุดยอดของเวลแฟร์ขนาดนี้เลยอะเอาจริงนะคือบริษัทเนี่ยดูแลพนักงานดีมากๆอะดีมากๆเวลแฟร์เขานะมีถึงอะไรบ้านพักตากอากาศชะอำอย่างเงี้ยมีบ้านพักตากอากาศชะอำนะแล้วพนักงานเองเนี่ยสามารถใช้สิทธิ์อะลาตากอากาศและพักบ้านตากอากาศชะอำได้แต่ต้องจ่ายเงินนะฮะต้องจ่ายเงินค่าเข้าบ้านด้วยวันละ5 บาทจำได้ดีไม่รู้จะไปจ่ายมันทำไมแต่เขาบอกพอให้มันเป็นกิมมิครู้ว่าเป็นอะไรครับรู้ว่าต้องมีค่าธรรมเนียมอะไรบางอย่างอะไรแบบเนี้ยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นปี40พอแบงค์ร็อกซี่เสร็จตัดขายทิ้งหมดคืออะไรครับบริษัทนะตัดขายพื้นที่ตรงนี้เลยครับขอสวัสดิการนี้คืนนะแล้วก็คืนให้พนักงานคนละประมาณ 8,000 บาทยังจำได้ตัวเลขคืนไป 8,000 บาทคืนไปนี่คืออะไรครับนี่คือสิ่งต่างๆที่มันอันเฮลตี้อ่ะคุณลองทบทวนดูฮะแล้วผมชอบที่คุณสนั่นพูดนะเดี๋ยวประเด็นคือเดี๋ยวเอาตอนบ่ายมาขายชอบในช่วงเวลาที่แย่ๆนะมันเป็นช่วงเวลาที่ทบทวนจุดแข็งจุดอ่อนของเราอย่างดีเลยนะมันจะทำให้เห็นอะไรคือจุดแข็งอะไรคือจุดอ่อนแล้วจุดอ่อนเนี่ยคุณกล้าที่จะ get rid of มันไหมกล้าจะจัดการนะไหมฮะไม่ใช่ปล่อยให้จุดอ่อนมันก็เป็นจุดอ่อนอยู่นั่นนะจุดอ่อนเราต้องอะไรฮะ weaken link กำจัดจุดอ่อนมันไปเอาจริงๆนะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆฮะนี่คือสิ่งที่ผมเชื่อว่า leadership คุณต้องพาองค์กรก้าวข้ามข้อจำกัดตรงนี้ให้ได้ครับนะต้องพาองค์กรอะไรสิ่งไม่ดีเนี่ยใช้ช่วงเวลานี้ครับคือทำให้มันเป็นสิ่งดีๆที่มันเกิดขึ้นในองค์กรของเราจริงๆนะครับนะฮะอะไรคือรูปแบบของธุรกิจที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาโควิดทั้งช็อตเทอมทั้งลองเทอมนะฮะทั้งโหมดเซอร์ไววัลทั้งโหมดของการโกรทตารางเนี้ยผมชอบนะและอยากให้ท่านลองกลับไปทบทวนว่าท่านจะทำอะไรบ้างนะฮะสั้นยาวคุณจะทำยังไงบ้างใส่เข้าไปใน CIO ต่างๆไม่ว่าจะเป็น Base Case หรือ Worst Case ผมเชื่อว่าท่านจะอยู่กับความไม่แน่นอนได้ครับนะฮะ Server ต้องลดต้นทุนควบคุมกำลังพลแน่นอนอย่างภาครัฐเองเนี่ยอันนี้นอกเรื่องนะผมเป็นกรรมการของกพ.เขาแล้วผมก็ปวดหัวปัญหาใหญ่ของภาครัฐอย่างเงี้ยคือมันพูดสวยๆแต่ทำลำบากอย่างเรื่องไอ้กำลังพลเนี่ยพวกเราก็รู้ใช่ไหมไอ้เงินภาษีเราอ่ะจ่ายไปเท่าไหร่อ่ะ 40% ต้องจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการอ่ะจ่ายเป็นเงินเดือนของ labor cost ลองนึกภาพอ่ะต้นทุนการทำงานนะฮะถ้าคุณมีบัดเจ็ตอยู่แล้วเป็นไงฮะบัดเจ็ตทั้งหมดเนี่ยเป็นบัดเจ็ตเพื่ออะไรครับไปจ่าย labor cost หมดเลยอ่ะ 40% น่ะคำถามว่าธุรกิจคุณจะไปยังไงน่าคิดนะแต่ประเทศไทยถ้าเราเปรียบเปรยเป็นธุรกิจอะเราอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นนะครับ
งบประมาณที่ใส่ไปไม่ใช่เป็นงบประมาณเพื่อการลงทุนเลยฮะเพื่อสร้างเอนจินเพื่อสร้างโกรทเลยฮะจ่ายไปเพื่ออะไรครับเมนเทนสเตตัสควอรักษาสถานะเดิมรักษาในเรื่องของต้นทุนแรงงานแล้วรัฐบาลก็มีนโยบายว่าอยากจะดาวไซด์กำลังพลอยากจะดาวไซด์กำลังพลข้าราชการลดข้าราชการให้น้อยลงซึ่งก็เห็นด้วยแต่ทำยังไงพวกเรารู้ไหมข้าราชการ1คนเนี่ยนะข้าราชการ1คนน่ะรู้ไหมฮะใช้เงินเดือนจ้างเขาเท่าไหร่ใช้เงินจ้างเขาเท่าไหร่ทั้งชีวิตถ้ารับเป็นข้าราชการ1คนนะเข้ามา C3 สมมุตินะครับเข้ามา C3 เกษียณตอนสัก60ตอน48ก็แล้วกันค่าเฉลี่ยมีครอบครัวตอนอายุ30มีลูกแล้วลูกก็ได้เวลแฟร์ด้วยนะได้ใช่ไหมฮะได้สวัสดิการรัฐเกษียณก็ได้บำเหน็จบำนาญยังไม่พอได้สวัสดิการรักษาพยาบาลด้วยพวกเราลองเดาฮะถ้าสถานการณ์แบบนี้จ้างข้าราชการ1คนใช้เงินเท่าไหร่ครับเดาใช้เงินเท่าไหร่ใครเดาตรงใจใครเดาถูกปล่อยเบรกพอมันใกล้ละเดาเท่าไหร่คิดว่าเท่าไหร่ฮะฮะ1ล้านไม่เอาทั้งชีวิตดิทั้งชีวิต20ล้านใครคิดว่ามากกว่าผมเอา20ล้านเป็นนะฮะเป็นหมุดหลักใครคิดว่ามากกว่า20ล้านใครคิดว่าน้อยกว่าที่เหลือรอเบรก28ล้านครับ1คนนะซึ่งค่าจ้างเองถ้าเทียบกับเอกชนเนี่ยไม่สูงนะครับแต่เขามีเวลแฟร์มีอะไรด้วยเนี่ยถ้าข้าราชการ1คนเนี่ยจ้างเนี่ย28ล้านครับทั้งชีวิตครับรวมเวลแฟร์ด้วยนะรวมเวลแฟร์ด้วยแต่ถ้าเป็นพนักงานราชการ20ล้านพนักงานราชการนะฮะที่ไม่ใช่ข้าราชการเนี่ยพนักงานราชการ20ล้านเป็นไงฮะฟังแล้วอู้หูไหมแล้วคุณลองนึกภาพเอกชนเงินเดือนมากกว่าไหมต้องยอมรับว่าเงินเดือนมากกว่าจ้างไปเนี่ยก็ประมาณเนี้ยแล้วก็ลองตั้งคำถามดูฮะเวลาพวกเราอะทำงานกันเนี่ยเวลาจะมีงานเพิ่มมาก็บอกต้องจ้างคนจ้างคนน่ะแล้วถ้าคุณคิดเอา20ล้านมาเป็นตัวตั้งคุณจะรู้สึกยังไงบ้างอ่ะน่าคิดนะอย่าคิดว่ามันจะแบบจ้างแล้วมันออกง่ายนะฮะไม่ง่ายหรอกคุณก็ต้องจ่ายแพ็คเกจจริงมั้ยฮะค่าชดเชยนะไม่ง่ายด้วยผมเป็นผู้พิพากษาสำนักงานรู้ดีฮะไม่ง่ายด้วยเวลาคุณจะเลิกจ้างใครสักคนเนี่ยต่อให้ถูกอ่ะมันก็จะฟ้องคุณก็จะฟ้องได้อ่ะถ้าแมเนจความสัมพันธ์ไม่ดีอ่ะไอ้นี่ก็มีปัญหาอีกเยอะแยะไปหมดเพราะฉะนั้นระวังให้ดีครับอย่าไปคิดว่ามีอะไรก็จะจ้างพอไขมันมันบวมขึ้นมาแล้วเนี่ยคุณจะเบิร์นมันออกไม่ง่ายจริงไหมพวกเราลองนึกภาพดิถ้าเราน้ำหนักเยอะๆอ่ะเวลาคุณจะแบบลีนอ่ะจะออกกำลังกายง่ายไหมอ่ะนะถ้าง่ายพวกเราคงไม่ขนาดนี้กันหรอกมันยากนะจริงไหมมันยากนะฮะเพราะฉะนั้นนะฝากท่านไว้ด้วยนะครับว่ารูปแบบการจัดการจะเป็นยังไงบ้างนะอ่ะมาถึงตรงนี้ละพวกเราคิดว่า leadership แบบไหนที่เป็นอุปสรรคกับการบริหารองค์กรตอนนี้ครับถ้าใครตอบได้นะฮะใครตอบได้เกิน20ผมจะปล่อยเบรกผมอยากทานเบรกละเดี๋ยวท่อนต่อมาเนี่ยจะพูดเรื่อง design thinking กับ OKR ละเป็นเครื่องมืออ่ะผมไล่ไปเรื่อยๆนะถ้าครบ20ละ bad leader เนี่ยผมจะถือว่าผมปล่อยท่านละมีอะไรบ้าง bad leader เข้าใจใช่ไหม character ของ bad leader เป็นยังไงบ้างครับเราเชิญมาจะอะไรบ้างอะอะไรนะเอาผลงานลูกน้องเนี่ยโทษทีฮะอันนี้ตอบหรือบรรยายความรู้สึกตัวเองเป็นความเจ็บช้ำมีอะไรไหมนะอะไรนะสั่งอย่างเดียวไม่เข้าใจคนอื่นเลยไม่รับฟังไม่ฟังคนอื่นเลยเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางอะไรนะโยนความผิดในลูกน้องอะไรนะขี้โมโหโทษทีนายหรือภรรยาฮะตัวเองถูกเสมอเนี่ยคือ common sense นะคือทั้งหมดเนี่ยมันคือ common sense นะไอ้เรื่องพวกเนี้ยจริงๆบอกว่าไอ้เรื่อง leadership เนี่ยมันเป็นเรื่องสามัญสำนึกอะฮะคือไม่ต้องมาบอกเราเป็นอะไรจริงไหมฮะมันเป็นสามัญสำนึกชั่วดีรู้หมดอดใจไม่ไหวเท่านั้นแหละนะฮะจริงๆหัวใจสำคัญของ leadership คือ self awareness ครับ self awareness คือการตระหนักรู้
ถ้าคุณรู้ตัวเองคุณก็จะไม่ทำทั้งนั้นแหละนะไอ้ที่ถามมาไม่ได้มีอะไรครับมันเป็นงานวิจัยของฮาร์วาร์ดเขานะอันนี้มาแชร์สนุกๆว่าถ้าคุณมีลักษณะแบบนี้ระวังคุณจะไม่ผ่านวิกฤตเพราะว่าพนักงานเขามองคุณเป็นศูนย์กลางคุณคือคนที่จะพาเขาก้าวข้ามข้อจำกัดพาองค์กรก้าวข้ามข้อจำกัดอินคอมพิเทนต์คืออะไรครับถ้าคุณขาดความสามารถก็ลำบากจริงไหมคนเป็นนายคนคนเป็นผู้นำคุณก็ต้องอีเกอร์ทูเลิร์นนะฮะใฝ่รู้ตลอดเวลาเกิดอะไรขึ้นตอนนี้นะครับรีจิดแข็งกระด้างไม่ยืดหยุ่นอินเทมเปอเรทอารมณ์แปรปรวนเมื่อกี้ก็มีใช่ไหมขึ้นลงๆคุณคุมไม่ได้ช่วงที่มันอันเดอร์เพรสเชอร์อย่างเงี้ยนะคิวรัสคือใจดำไม่มีน้ำใจคอรัปโกงอินซูล่าแปลว่าอะไรครับเร็วก่อนเบรกอินซูล่าอินซูล่าคือกินซูล่าใจแคบเห็นแก่พวกพ้องนะจริงๆคนเก่งรอบตัวใช้ให้เยอะนะมองตอนนี้เป็นช่วงเวลาใช้คุณเก่งครับจะบริหารช่วงผ่านวิกฤตต้องใช้ talent management ให้ดีต้องใช้ talent management ให้ดีอีวิลคือไอ้พวกซาดิสมาโซคิดชอบเห็นคนอื่นทุกข์แล้วมีความสุขเนี่ยกดดันมันเข้าไปช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ต้องให้กำลังใจกันนะครับนี่คือภาพของ leadership transformation ครับที่เกี่ยวกับเรื่องของการทำธุรกิจในช่วงเวลาที่ยากลำบากเดี๋ยวผมให้เบรกประมาณสัก10นาทีเนาะ10นาทีนะครับแล้วก็เรามีเบรกใช่ไหมครับเรามีเนาะนะฮะเดี๋ยวกลับมาจะเล่นเรื่องจะคุยเรื่องเครื่องมือครับจะมีเครื่องมืออะไรบ้างสำหรับพวกเราในห้องนี้ที่เป็นผู้นำเนี่ยในการพาองค์กรก้าวข้ามข้อจำกัดครับจะเอาไปใช้ได้ยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราเบรกกัน15นาทีไม่ถึง15นาทีก็แล้วกันนะตามสบายครับเชิญครับว่าเราจะsupport solution อะไรบ้างสำหรับเรื่องของ leadership transformation นะครับผมเชื่อว่าภาวะผู้นำเป็นเรื่องของสกิลนะภาวะผู้นำเป็นเรื่องสกิลครับเพราะนั้นสกิลเกิดได้ต้องเกิดจากการลงมือทำนะต้องเกิดจากการลงมือทำนะครับผมเริ่มต้นแบบนี้ครับในบริบทขององค์กรที่กำลังอยู่ในช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงทุกองค์กรอยากเปลี่ยนหมดนะครับอยากเปลี่ยนหมดเลยตอนนี้ผมเอา management tool ที่สำคัญมาแชร์ให้พวกเราดูนะครับว่าตอนนี้เนี่ยองค์กรใช้เครื่องมือในการจัดการอะไรบ้างในการช่วยซัพพอร์ตการเปลี่ยนแปลงองค์กรนะครับไม่แน่ใจว่าพวกเราเคยมีใครอยู่ในเซสชั่นของ Design Thinking Workshop มาแล้วบ้างครับมีไหมมีบ้างไหมฮะถ้ามีมาบ้างแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นการรีวิวรอบหนึ่งนะครับเพียงแต่ว่าครั้งนี้เองเนี่ยนะผมจะใช้เวลาประมาณสักไม่ถึงชั่วโมงเนาะในการทำให้พวกเราเห็นภาพเรื่องของตัว Design Thinking นะครับแล้วก็จะเรียนว่าจริงๆผมทำ Design Thinking ให้กับแบงค์เนี่ยนะใช้เวลาประมาณ3วันนะ3วันจริงฮะ3วันเลยแต่ไม่เป็นไรดูแล้วพวกเรา genius พอสมควรเอาครึ่งชั่วโมงก็พอนะฮะครึ่งชั่วโมงก็พอแล้วก็เดี๋ยว learning by doing ด้วยนะครับคราวนี้ประเด็นเรื่องของการ transform องค์กรนะฮะอยากจะให้พวกเราเห็นภาพว่าผมแบ่งเป็นสเตจอยู่ประมาณ3สเตจหลักๆถ้าเป็นเรื่องของการอะไรครับการสร้างกลยุทธ์นะฮะผมชอบเอา Design Thinking มาใช้ในการสร้างกลยุทธ์ครับกลยุทธ์อะไรใหม่ๆสร้างสิ่งใหม่ๆที่เราจะเอามาทำแต่ถ้าเป็นเรื่องของอะไรครับ OKR Objective Key Result เนี่ยตอนนี้จะเป็นเฟสของเรื่องของ Execute ละจะตั้งเป้ายังไงละกำหนดเป้าให้มันชัดเลยแล้วจะมีรูปแบบของการบริหารจัดการยังไงบ้างเรื่องไหนจะเป็น key result นะจะตาม follow up ยังไงบ้างส่วนอาจารย์นี้เป็นวิธีการทำงานครับการขับเคลื่อนนะฮะการจัดนะฮะผมจะวินัยในการจัดการงานให้สำเร็จอย่างสนุกและคล่องตัวกันนะครับอันนี้เป็น story ให้พวกเราเห็นภาพครับแต่ตอนนี้เนี่ยผมจะเริ่มต้นให้เครื่องมือแรกก่อนสำหรับผู้บริหารครับตัว design thinking เองเนี่ยจะเป็นเครื่องมือที่ผมใช้คำว่าตอนนี้เป็นเครื่องมือที่ยอดฮิตนะทุกอย่างนะฮะเป็นเรื่อง Design Thinking ไปหมดเลยเมื่อเช้าผมนั่งคอนเฟอเรนซ์ทำเรื่องของบูตแคมป์ออนไลน์ด้วยนะทำออนไลน์ด้วยกับ TOT เขานะก็ใช้ Design Thinking นี่แหละนะบีบให้เขาฟังอยู่ประมาณสักชั่วโมงหนึ่งนะตั้งแต่8โมงจนถึงประมาณสัก9โมงครึ่งเนี่ย9โมงกว่าเนี่ยแหละนะครับ
ตัว design thinking เนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องของผมว่าเรื่องของการจัดการเรื่อง tool เองเนี่ยฝรั่งเองเนี่ยเขาผมว่าเขาเข้าใจในเรื่องของการวางระบบดีนะการจัดแพ็กเกจจริงจริงแล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่พวกเราคุ้นเคยอยู่แล้วล่ะนะ design thinking มันหมายถึงว่าการมองคนอื่นเป็นหลักครับมองคนอื่นเป็นหลักไม่ใช่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางถ้าพูดง่ายๆ design thinking เนี่ยมันมาจากคำว่า human center แล้วค่อย design thinkingHuman Center มองคนเป็นศูนย์กลางก่อนแล้วค่อยมาอะไรครับออกแบบค่อยมาดีไซน์นะครับกระบวนการคิดเชิงออกแบบเนี่ยโฟกัสอยู่ที่ Human Center ครับเอาละครับมาถึงตรงนี้ผมจะลองเล่นๆกับพวกเรานิดนึงได้ไหมลองเล่นๆกับพวกเรานิดนึงครับทุกคนที่มานะฮะท่านจะมี sitting ที่ดูแล้วเป็น area กันพอสมควรนะฮะจะใช้วิธีการหันหน้าข้างๆข้างหลังได้หมดเลยครับขอให้ท่านมีคู่ครับเชิญครับทุกคนครับแล้วคู่นี้จะต้องห่างประมาณเมตร20ครับ social distancing หาคู่กันเองทุกคนต้องมีคู่นะใช้วิธีแบบมองสายตากันถ้าใครไม่มีคู่ก็พยายามหาให้ได้นะฮะไม่ใช่นัดบอร์ดนะครับไม่ได้เกี่ยวนะมองหาคู่ให้ดีพอมีคู่เรียบร้อยแล้วนะครับจะรบกวนนะครับห้ามคุยกันกิจกรรมนี้ห้ามคุยกันนะครับนะฮะให้ใช้ผมเข้าใจว่าท่านคงมีมาเรียนรู้ครั้งนี้เนี่ยคงมีกระดาษเทคโน้ตบ้างแล้วนะไม่มากก็น้อยนะฮะมีกระดาษกับมีปากกานะฮะนะฮะผมเชื่อว่าท่านต้องมีแหละมองเพื่อนข้างๆให้ดีนะครับแล้วท่านช่วยออกแบบกระเป๋าใส่เงินให้หน่อยสั้นๆ สเก็ตแบบเร็วๆห้ามคุยกันนะครับห้ามคุยกันให้ดูเพื่อนอยู่ข้างหน้าท่านเนี่ยคิดว่ากระเป๋าใส่เงินแบบไหนที่มันดูเหมาะสมที่สุดกับบัดดี้ของคุณมองโหงเฮงเขามองฮวงจุ้ยเขาแล้วคิดว่ามันควรจะเป็นแบบนี้สเก็ตเลยครับผมลืมบอกไปนะครับลืมบอกทางคุณฮัทนะฮะว่าโปรแกรมนี้เนี่ยจริงๆแล้วมีมาตรฐานขั้นต่ำของผู้เข้าอบรมด้วยนะควรจะผ่านการเรียนอนุบาลมาก่อนจะได้สเก็ตเป็นด้วยลองสเก็ตวอลเล็ตให้หน่อยครับจะใช้ผ่านมือถือก็ได้นะใครใช้โน้ตสเก็ตได้ครับหรือถ้าไม่มีนะตอนนี้ทางทีมแจกเอกสารและแจก A4 คือถ้ามันจะทะลุเวลาก็ไม่มีอะไรนะผมอยู่กับพวกเราจนถึงบ่ายสามนะเพราะฉะนั้นสบายๆหยอดนิดหยอดหน่อยไม่เป็นไรให้เวลาอีก1นาทีในการสเก็ตครับถ้ายังสเก็ตไม่เสร็จผมจะส่งไปเรียนต้นศิลป์ผมว่าเมมเบอร์หอการค้าเนี่ยทำให้ผมเรียนรู้อะไรบางอย่างนะทักษะที่คุณควรจะเพิ่มไม่ใช่ทักษะการบริหารแล้วครับตอนนี้คือวาดรูปแนะนำไปหานะฮะคลาสเรียนสีน้ำจะได้อารมณ์ละเมียดนิดนึงโอ้โหบางคนนี่ใช้ได้เนี่ยไม่ธรรมดาสเก็ตมาเนี่ยโอ้โหแล้วแต่ท่านผ่านอนุบาลมาได้ยังไงสเก็ตให้เพื่อนครับหมดเวลาครับหันมาที่ผมขออนุญาตถามความรู้สึกหน่อยอินเทอร์วิวท่านหน่อยท่านคิดว่าดีไซน์กระเป๋าตังค์ที่ท่านออกแบบให้เพื่อนโดนไม่โดนใจเขาโดนไม่โดนยังบอกว่าโดนอีกอะโดนจริงอะ
โดนจริงอ่ะนี่คือสถานการณ์จริงๆนะครับสถานการณ์ของสิ่งนี้มันเกิดขึ้นจริงๆในการทำธุรกิจไอ้ด้วยความที่เราเป็นเอ็กซ์เพิร์ทไงเขาเรียกมีความหลงไหลในความเชี่ยวชาญไอ้เนี้ยอย่างผมเนี่ยเป็นทำงานด้านบริหารคนมาทั้งชีวิตแถมเป็นนายกด้วยสิ่งนี้เกิดขึ้นคืออะไรครับเวลาจะทำอะไรสักอย่างเนี่ยมองตัวเองเป็นศูนย์กลางเป็นหลักเลยอันนี้เรื่องจริงนะคือจะบอกไงอ่ะมันมีความเขาเรียกไงถ้าพูดแบบภาษาแบบดาร์กๆเลยคือมันอีโก้สูงมากอ่ะแล้วเราก็คิดว่าไอ้สิ่งนี้มันเราทำมันคือสิ่งที่ทุกคนชอบอ่ะแล้วทุกคนจะใช่ครับคำถามก็คือกระเป๋าที่ท่านออกแบบให้เพื่อนเนี่ยมันโดนใจเขาไหมไม่โดนหรอกไม่มีทางโดนเลยฮะมันอาจจะโดนบ้างถ้าท่านทำสวยนะหรือมันก็แบบเฉียวไปเฉียวมาโอกาสจะ 100% น่ะไม่ใช่หรอกคือวิธีการอะไรครับที่เราจะออกแบบได้ตรงใจเขาตอบโจทย์ตอบเพนพอยต์เขาทำยังไงครับคอนเซ็ปต์ของดีไซน์ทิงกิ้งคล้ายอาจารย์คล้าย OKR นะคล้ายอาจารย์มากครับคืออะไรครับมองที่คัสโตเมอร์เซนทริกมองคนข้างหน้าเป็นศูนย์กลางคอนเซ็ปต์ของดีไซน์ทิงกิ้งแก่นคืออะไรครับคุณต้องเข้าใจคนที่อยู่ข้างหน้าอย่างลึกซึ้งก่อนที่คุณจะทำอะไรให้เขาว่า human center คุณต้องมองบัดดี้คุณเนี่ยมองคนข้างหน้าคุณไม่ใช่มองตัวคุณเนี่ยมองข้างๆคุณที่คุณสเก็ตให้เขาเป็นเซนเตอร์วิธีการจะเข้าใจคนทำยังไงบ้างครับวิธีการที่จะเข้าใจมนุษย์ทำยังไงบ้างปกติถ้าคุณจะเข้าใจผมคุณจะทำไงครับสมมติว่าตอนนี้ทุกคนในคอนเฟอเรนซ์นี้ในห้องนี้ท่านกำลังจะออกแบบให้ผมใช่ไหมหาข้อมูลผมดูว่าโปรไฟล์ผมเป็นไงดูเข้า Google ก็ได้คีย์มาจะได้รู้ว่าโปรไฟล์ผมเป็นไงพอไหมครับไม่พอหรอกทำไงฮะเข้าหาโทษทีจะฉุดผมเลยฮะ นะฮะทำอะไรอีกฮะวิธีการเข้าใจทำไงใช่ไหมการพูดคุยการอินเทอร์วิวจริงๆแล้วดีไซน์ทิงกิ้งเนี่ยเวลาคุณจะทำอะไรใหม่ๆเนี่ย Human Center เนี่ยก็คือการคุยเยอะๆเครื่องมือในการเข้าใจคนน่ะเข้าใจคนคือการคุยกันนะอันนี้เป็นแค่เครื่องมือแรกนะครับจริงๆมันใช้หลายเครื่องมือมากผมยกตัวอย่างครับถ้าคุณอยากเข้าใจผมแล้วคุณจะออกแบบกระเป๋าใส่เงินให้ผมเนี่ยคุณจะเข้าใจผมด้วยการพูดคุยด้วยการตั้งคำถามอินเทอร์วิวผมใช่ไหมคุณลองตั้งคำถามหน่อยสิเพื่อที่จะออกแบบกระเป๋าให้ผมอย่าถามว่าผมต้องการกระเป๋าแบบไหนเด็ดขาดในกระบวนการในเรื่องของการตั้งคำถามของดีไซน์ทิงกิ้งนะฮะเขาไม่แนะนำเลยนะครับว่าอย่าถามว่าคุณต้องการอะไรเพราะบางครั้งสิ่งที่มนุษย์ต้องการมันไม่ใช่อะไรฮะไม่ใช่ความต้องการที่แท้จริงนะแล้วบางทีมันติดอะไรฮะติดกรอบด้วยซ้ำไปยกตัวอย่างอ่ะถ้าคุณตั้งคำถามว่าคนสมัย100ปีที่แล้วที่เขาใช้ม้าทีมเกวียนกันอยู่รถม้ากันอยู่จริงไหมไปไหนมาไหนเนี่ยถามเขาว่าคุณต้องการอะไรอ่ะนะตอนนั้นเขาจะตอบว่าไงครับเขาอยากได้รถม้าที่เร็วกว่าเดิมอ่ะจริงไหมเขาอยากได้แค่รถม้าที่เร็วกว่าเดิมเท่านั้นเองเหมือนกันฮะอยากได้โทรศัพท์ที่ดีกว่าเดิมแต่ถ้าคุณเข้าใจปัญหาของมนุษย์หรือความต้องการลึกๆเขาอะบางทีมันอาจจะออกอะไรใหม่ๆที่แบบคาดไม่ถึงก็ได้อย่างรถยนต์เงี้ยจริงๆเขาต้องการการเดินทางที่เร็วกว่าเดิมการเดินทางที่สะดวกกว่าเดิมการเดินทางที่ปลอดภัยกว่าเดิมน่าคิดเนาะลองถามผมหน่อยครับพวกเราโลเปหน่อยถามผมอินเทอร์วิวเชิญเพื่อออกแบบกระเป๋าตังค์ให้ผมเชิญเลยครับแต่ห้ามถามว่าอยากได้กระเป๋าแบบไหนเชิญครับเกิดวันอะไรโทษทีให้เป็นแม่หมอแล้วฮะเกิดวันจันทร์แต่ชอบสีม่วงเพราะเป็นสีฮวงจุ้ย way of working ผมเนี่ยเป็นคนที่แบบนะชอบเรื่องนะฮวงจุ้ยมากๆจัดห้องนี่แบบโต๊ะทำงานยังเป็นสีม่วงเลยห้องทำงานไปดูผมดิเขาคิดว่าผมเป็นเบี่ยงด้วยซ้ำไปแต่ไม่ใช่ลองถามลองเก็บไปชอบรูปทรงแบบไหนคือผมเองเนี่ยเวลาใช้กระเป๋าเงินเนี่ยมันก็ต้องยัดใส่กางเกงได้แต่ปัญหาของผมคือตอนนี้สังเกตไหมครับว่าทำไมผมไม่มีกระเป๋าตังค์พกเงินสดไหมปกติเนี่ยใช้เงินสดก็ไม่ค่อยเยอะอย่างเก่งไม่เกิน1,000หรอกมั้งต่อวันเพราะได้โควต้ามาแค่นั้นนะฮะที่เหลือบัตรเครดิตเป็นตั้งเลยฮะไอ้บัตรเครดิตไม่เท่าไหร่นะ
น้ำบัตรเป็นตั้งเลยครับเพราะชีวิตเจอคนเยอะแต่ละวันเจอไม่เหมือนกันเลยครับไอ้ด้วยหน้าที่การงานเป็นแบบเนี้ยเชื่อไหมฮะกระเป๋าผมอ่ะไอ้บัตรเครดิตมันใช้ไม่กี่ใบหรอกผมไม่ใช้เยอะหรอกอย่างเก่งก็ ATM ATM ก็นะเดี๋ยวช่วงหลังก็ใช้ไม่ค่อยได้ใช้มันใช้โมบายแบงกิ้งอ่ะนะใช่ไหมฮะแต่น้ำบัตรนี้เป็นตั้งเลยครับอาทิตย์เดียวถ้าไม่เคลียร์กระเป๋าเนี่ยโอ้โหโป่งแล้วนี่เป็นฮะคุณเริ่มเห็นปัญหาผมแล้วนะเห็นปัญหาโป่งจะถึงกระดาษอะไรครับลองนึกภาพดูถ้าผมเอากระเป๋าเงินเนี่ยยัดใส่เนี่ยกางเกงกระเป๋ากางเกงผมจะเกิดอะไรขึ้นนะมันจะโป่งแล้วมันเสียบุคลิกผมก็เลยไม่กล้าครับผมอายอันนี้ผมพูดจากฟีลลิ่งจริงๆนะฮะสังเกตไหมฮะผมไม่เอากระเป๋าติดตัวทั้งที่มันคือความเสี่ยงว่าเอาไปวางไว้นู่นนี่นั่นมันจะหายด้วยซ้ำไปแต่ผมแบบรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองเนี่ยถามแบบเนี้ยถามเพื่ออะไรครับเพื่อคุณเจาะเข้าไปพร็อพเข้าไปเรื่อยๆให้รู้ความรู้สึกรู้ปัญหารู้ความต้องการของเขาแล้วคุณค่อยออกแบบนะแล้วคุณค่อยออกแบบให้นี่คืออะไรครับอย่างแรกของการเขาเรียกว่าเฟสแรกของดีไซน์จริงๆคือการ get empathy ครับ empathy การเข้าอกเข้าใจการเข้าอกเข้าใจมนุษย์เนี่ยนอกจากการสัมภาษณ์เป็นไงครับมีวิธีอื่นไหมครับ empathy มันคืออะไรครับ empathy เข้าใจแบบไหนครับไม่ใช่เข้าใจแบบ surface นะมองหน้าแล้วเข้าใจอย่างเงี้ยไม่ใช่ empathy คืออะไรครับคุณต้องเข้าไปอยู่ในตัวเขาเลยอะวิธีการอินเทอร์วิวเข้าไปอยู่ในตัวเขาเองพอไหมครับมันอาจจะไม่พอมีวิธีอย่างอื่นไหมครับทำอะไรครับที่จะทำให้เข้าใจผมนอกจากสัมภาษณ์ผมแล้วทำยังไงครับอาจจะ observe วิถีชีวิตผมสังเกตพฤติกรรมผมว่าเป็นยังไงบ้างในการใช้ชีวิตในแต่ละวันที่มีกระเป๋าอยู่มีกระเป๋าแบบไหนอะไรยังไงบ้างอยากเห็นคนเข้าคิวจัดคิวใหม่ๆคุณก็ไป observe วิธีการเข้าคิวก็ดีครับเวลาเข้าคิวดูติ่งเกาหลีเขาทำยังไงกันซัฟเฟอร์ขนาดไหนอะไรยังไงบ้างนะฮะเออน่าคิดเนาะบางทีแบบเข้าคิวไปไงฮะเราจะเห็นว่าเขาเอารองเท้ามาเรียงกันไปไหนก็ไม่รู้อันนี้เป็นตัวอย่างที่เรา observe นอกจาก interview observe แล้วมีวิธีการอะไรเข้าใจมนุษย์ครับนอกจากการสัมภาษณ์การสังเกตมีอะไรครับ empathy จะเป็นพาร์ทที่ design thinking ใช้เวลามากที่สุดครับทำอะไรครับนอกจาก interview นอกจากสังเกตทำอะไรครับเมื่อเช้าผมก็บอก HR ของรัฐวิสาหกิจที่หนึ่งบอกเขาไปว่าเขาแบ่งเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มนะผมให้เขา get empathy ก่อนออกแบบระบบวิธีการ get empathy คือฮะเขาก็ไปสัมภาษณ์ stakeholder คนที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นออกแบบระบบการสรรหาไม่ใช่แบบคิดอยู่เองจะเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้ไม่ใช่คุณต้องไปคุยกับเด็กมันนะไปสังเกตพฤติกรรมเด็กมันว่าเป็นยังไงบ้างไปคุยเก็บข้อมูลมามีอย่างอื่นอีกไหมครับ observe interview มีอย่างอื่นไหมครับถ้าตอบได้เราจะได้ไปต่ออยากทำ product คนท้องเป็นไงครับฮะลองเป็นคนท้องเลย จริงไหมคือ immerse คือลองเป็นตัวเขาเลยครับลองเป็นตัวเขาเลยฮะนี่คือตัวอย่างจริงครับแล้วเวลาทำดีไซน์จริงๆอ่ะเขาจะใช้กระบวนการในการที่เข้าใจคนมากใช้เวลาเฟสนี้เยอะมากๆเลยฮะนะใช้เฟสในเรื่องของการทำความเข้าใจกับมนุษย์เนี่ยมากมากเลยฮะนะครับนี่คือเฟสแรกครับเรื่องของตัวเอมพาธีเนี่ยเอาผมยกตัวอย่างนะอย่างเงี้ยในห้องนี้มีใครบ้างเคยเข้าอุโมงค์นี้ครับอุโมงค์นี้คืออุโมงค์ใช่ไหมฮะ MRI ใครเคยเข้าบ้างครับมีไหมท่านรู้สึกตอนเข้ารู้สึกไงบ้างครับรู้สึกไงฮะกลัวก็กลัวอึดอัดก็อึดอัดคนเราเวลามันอยู่ในที่แคบมันไม่มีความสุขหรอกครับมันรู้สึกแบบอึดอัดนะ20นาที25นาทีบางทีรู้สึกแบบจะให้เวลามันผ่านไปยังไงดีอะแล้วกลับกันฮะถ้าเด็กนะเด็กอนุบาลต้องเข้า MRI ครับคุณจะทำยังไงดีครับลอง empathy เขานิดนึงคิดเป็นเด็กหน่อยแล้วคิดเป็นเด็กหน่อยครับตอนนี้คุณต้องคิดเป็นเด็กครับเด็กต้องการอะไรเด็กรู้สึกยังไงเด็กกังวลอะไรยังไงบ้างความปรารถนาของเด็กเป็นยังไงบ้างคุณคิดว่าคุณจะหานวัตกรรมใหม่ๆในเรื่องของการทำให้เด็กเนี่ยจะทำยังไงให้เด็กเนี่ยไปอยู่ในอุโมงค์ MRI อย่างมีความสุขและอยู่ได้นานห้ามบอกว่าอยู่ได้นานโดยการใช้เชือกจับมัดมันท
ทำยังไงดีครับหาของเล่นมีหาของเล่นอีกมีอะไรอีกฮะนี่คืออะไรครับคุณเริ่มเข้าใจเขาแล้วใช่ไหมถ้าคุณคิดเป็นหมอหมอก็คงออกมาแบบนะฮะไซส์มือแหละจริงไหมคิดเป็นตัวนะตัวเราเซลล์เซ็นเตอร์แต่ถ้าเมื่อไหร่คิดเป็นเด็กเป็นไงครับเราจะเริ่มมองแล้วว่าเด็กมันต้องการอะไรเด็กรู้สึกยังไงกังวลยังไงบ้างลูกค้าต้องการอะไรคุณเข้าใจลูกค้าดีพอยังในการทำงานอะไรก็ตามแต่หรือแม้แต่ HR เองอ่ะคุณรู้สึกว่าไอ้ออกแบบระบบมาอยู่ๆเป็นไงด้วยความที่แบบเรามีที่ปรึกษาเรามีผู้เชี่ยวชาญเราเก่งเรื่องนี้เราก็ออกมันเองเลยนะและที่ออกมาคืออะไรครับบางทีเราก็ไปก๊อปปี้เขามานะก๊อปแอนด์เพจต่อนิดนึงเนี่ยพอดีบริษัทนี้มันเป็นอย่างนี้ตรงนี้ก็น่าจะก๊อปมาดีนะคือก๊อปแอนด์เพจไปเรื่อยๆแต่ถามว่ามันตอบโจทย์จริงๆของความต้องการคนหรือเปล่าไม่ใช่นะครับอาจจะไม่ใช่ให้ดูนี่ครับรู้ไหมอะไรใครเคยผ่านประสบการณ์นี้บ้างครับอันนี้คือซอสจริงๆด้วยยี่ห้อไฮเป็นไงครับเจ๋งไหมเจ๋งไหมเจ๋งไหมครับเจ๋งครับใช่ครับมันถูกเก็บออกจากตลาดอย่างรวดเร็วพวกเราสังเกตอะไรบางอย่างไหมครับว่ามันมีบางโปรดักต์เนี่ยมันออกมาปุ๊บเป็นไงฮะแล้วมันถูกเก็บออกจากตลาดอย่างรวดเร็วเลยบริษัทใหญ่ก็พลาดไม่เยอะออกมาปุ๊บเป็นไงฮะปั๊บเดียวก็หายละต่อให้แบบสตาร์ทอัพเจ๋งขนาดไหนถ้ายังแบบยังไม่เข้าใจลูกค้าอย่างแท้จริงบางทีก็ลำบากเนาะจำได้นะฮะเมื่อประมาณสัก7-8ปีที่แล้วแบบโอ้โหคือฮาเรื่อง Google Glass จะมาเปลี่ยนโลกเป็นไงครับยังไปไม่ถึงไหนแล้วตอนนี้คว่ำเลยฮะนี่คืออะไรครับนี่คือตัวอย่างนะครับเคสนี้ดูไอเดียแล้วมันคูลจริงๆนะแต่ถามว่ามันตอบโจทย์เพนพอยต์ของคนไหมมันดูครีเอทีฟนะแต่มันขายไม่ได้ครับมันขายไม่ได้เราจะเห็นปรากฏการณ์แบบนี้กับโปรดักต์ของเรากับธุรกิจของเราเยอะมากเลยจริงไหมสังเกตไหมครับเราอาศัยตัวเองเป็นคนที่ launch product อาศัยทีม research เจ๋งรู้หมดเลยโลกนี้เป็นยังไงบ้างจะออก product ตรงนี้นะเนี่ยจะออกอาหารกระป๋องแบบนี้ขึ้นมานะอยู่ๆฮะทีม research มาเราเข้าใจว่าเรามี survey ซื้อ survey มานะแต่คำถามครับพอออกไปปุ๊บไงฮะเราต้องไปรอลุ้นว่าออกไปแล้วขึ้นเชลแล้วมันจะขายได้ไม่ขายได้นี่คืออะไรครับนี่คือความเป็นจริงที่เจอกันอยู่จะดีกว่านี้ถ้าอะไรครับให้ดูอันนี้ดีกว่าเห็นไหมฮะนี่คือความเป็นจริงของโลกใบนี้นี่คืออะไรครับเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าไอ้นี่คือมันคือระบบราชการเราเลยตอนนี้คือมันดีไซน์อย่างหนึ่งกับไอ้คนใช้มันอย่างหนึ่งไอ้นี่คือสิ่งนี้มันเป็นความเป็นจริงที่มันแบบตลกร้ายอ่ะแล้วเราใช้เงินแบบนี้แบบเสียไปเยอะนะเราเสียไปเยอะกับเรื่องพวกนี้ฮะผมให้ดูนี่ดีกว่าให้ดูคลิปสั้นๆดูคลิปนี้สะเทือนใจที่สุดแทบไม่อยากเสียภาษีเลยอันนี้แบบไม่ได้พูดผมไม่ได้เป็นอะไรนะอะไรกลุ่มเด็กเลวอะไรแบบนี้นะไม่ได้เกี่ยวนะไม่ได้เกี่ยวนะครับพวกเรารู้ไหมครับไอ้นี่คืออะไรครับรู้ไหมครับอันนี้อะไรครับไอ้ที่เก็บเงินของกสมกนะที่เก็บเงินอะ cash box คือก็บอกว่าต่อไปไม่ต้องมีคนนะฮะมีตั๋วรถเมล์กระเป๋ารถเมล์ละนะปุ๊บไปได้เลยนะหยอดเหรียญแตะบัตรอ่ะให้พวกเราดูนี้กันแล้วกันสั้นๆเกิดอะไรขึ้นตั้งคำถามในดูคลิปนี้ครับถ้าย้อนเวลามาได้คุณจะทำอะไรครับถ้าย้อนเวลามาได้เคสนี้พันกว่าล้านนะครับหมดไปพันกว่าล้านข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณเอาล่ะไปต่ออีกเรื่องดีกว่าเรื่องนี้เรื่องร้อนๆที่น่าจะได้คุยกันยาวพอสมควรครับขสมกสั่งยกเลิกติดตั้งเครื่องหยอดเหรียญหรือว่า cash box บนรถเมล์หลังพบปัญหาใช้งานไม่ได้ไม่เหมาะกับสภาพจริงเตรียมเจรจาบริษัทชอทวีแก้ไขสัญญาใหม่ส่วน800คันที่สั่งของมาแล้วต้องยอมจ่ายค่าเช่าครับก็ต้องอย่างนั้นแหละนะเพราะว่าเราไปอนุมัติให้เอกชนเขาทำนะฮะก็ต้องจ่ายเงินเขา
นายณัฐชาติจารุจินดาประธานคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือว่าบอร์ดขสบก.ก็บอกว่าขณะนี้ครับได้สั่งบริษัทชอทวีจำกัดมหาชนหรือว่า CHO ยุติการติดตั้งเครื่องเก็บค่าโดยสารหรือว่า Cash Box บนรถโดยสารแล้วอันนี้ไม่ใช่อันนี้นะอันนี้นี้เป็นบัตรตื๊ดนะบัตรตื๊ดบัตรตื๊ดที่จะไปเกี่ยวพันกับแมงมุมนี่นี่ตู้นี้แหละนี่ๆๆนี่แหละฮะตอนนี้ได้สั่งยกเลิกติดตั้งแล้วคือในสัญญาเดิมเนี่ยต้องติดตั้ง 2,600 คันซึ่งบริษัทตอนนี้ติดไปแล้ว800ดังนั้นนะครับเขาบอกว่าจะเดินหน้าติดให้เสร็จไอ้800เนี่ยให้มันจบไปภายในนะจริงๆแล้วต้องจบไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้ตามสัญญาซึ่งหากไม่เสร็จก็จะมีปรับด้วย อันนี้งงเหมือนกันนะไม่เสร็จจะปรับแต่ขอให้เขายกเลิกอีก 1,800 อันที่เหลือเอาทุกอย่างเลยนะ อันนี้คนเขาแซวกันเยอะซึ่งนอกจากปัญหาทางเทคนิคแล้วที่ไอ้เครื่องนี้เนี่ยมันมีข้อจำกัดในการใช้งานครับอย่างเช่นอะไรชั่วโมงเร่งด่วนเนี่ยข้อจำกัดคนเข้าคิวกัน20คนต้องมาไล่หยอดทีละคนทีละคนทีละคนมันทำให้มันไม่ทันครับกว่าจะได้ขึ้นรถเมย์เนี่ยมันนานเหลือเกินนะฮะแล้วก็ยังมีอีกเรื่องนึงก็คือในอนาคตเนี่ยเทคโนโลยีช่างมันเถอะลืมไปเถอะเงินเราทั้งนั้นเคสนี้ถ้าย้อนเวลามาได้จะแนะนำเขาว่าไงครับขสมกถ้าใครแนะนำได้ดีผมจะเชิญไปเป็นผอ.ขสมกเป็นรับภาระนี่เป็นแสนล้านเลยตอนนี้ใช่ไหมฮะอันนี้คอมมอนเซนส์จริงไหมนี่คือสิ่งที่ผมใช้ว่าโคตรคอมมอนเซนส์เลยใช่ไหมฮะถ้าย้อนเวลาได้คืออะไรฮะคุณอย่าเพิ่งไปทำอะไรแบบนี้คุณก็ลองมันก่อนจริงไหมคือก็ลองมันก่อนลองให้ดูจนกระทั่งแบบนะฮะลองแล้วลองอีกลองแล้วปรับแล้วปรับอีกฮะอันนี้คือส่วนสำคัญของการทำดีไซน์ทิงกิ้งฮะคือการทำโปรโตไทป์แล้วเทสก่อนทำแบบเล็กๆก่อนฮะเป็นมินิมอลอ่ะอย่าทำแบบเต็มสกรีมเลยฮะอย่าทำแบบเต็มแพ็กเกจเลยฮะแล้วรอซัดเดินเดทเพลย์ออฟกันนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับของตลกร้ายที่เป็นจริงๆนะครับก็จะเรียนนะครับว่าคอนเซปต์ของดีไซน์ทิงกิ้งง่ายนิดเดียวนะผมมองอย่างนี้นะครับว่าเรื่องดีไซน์ทิงกิ้งเป็นเรื่องไมด์เซตนะครับเป็นเรื่อง mindset เป็นเรื่องกรอบความคิดไม่ใช่เป็นเรื่องสกิลเพราะมันเป็นเรื่องพื้นมากเป็นเรื่องพื้นมากๆแต่ปัญหาคือไอ้คือกรอบความคิดเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้คนทำหรือไม่ทำอ่ะคือถ้าเมื่อไหร่เราเปลี่ยนกรอบความคิดว่าในทุกๆเรื่องเนี่ยถ้าเราจะเอาคนใช้เอา customer เป็นศูนย์กลางเราก็จะใช้มันจริงไหมเราก็จะไปคุยกับเขาเราจะไปถามเขาก่อนเราจะไป observe เขาก่อนจริงไหมอันนี้คือกรอบความคิดนะฮะคอนเซปต์ของดีไซน์ทิงกิ้งคือการมองคนอื่นซีอาร์เตอร์ไม่ใช่มองที่ตัวเองถ้าพูดง่ายคือคนทำดีไซน์ทิงกิ้งจุดเริ่มต้นนะฮะคุณต้องมองที่คนอื่นคุณต้องไม่เห็นแก่ตัวผมใช้คำแรงๆแบบนั้นเลยนะต้องมองซีอาร์เตอร์ครับแล้วค่อยแอดจัสต์ของตัวเองปรับตัวเองฮะแอดจัสต์เอฟฟอร์ตของตัวคุณนะฮะแล้วดูฮะเมเชอร์อิมแพคประเมินว่าอิมแพคเป็นยังไงบ้างถ้ามันไม่เวิร์กก็ปรับรอบที่1ปรับไม่เวิร์คก็นะปรับรอบที่2นะฮะบิวเมเชอร์เลิร์นปรับไปเรื่อยๆนี่คือสิ่งที่ผมบอกมันเป็นกระบวนการครับเอาผู้ใช้เป็นศูนย์กลางครับแล้วหัวใจสำคัญคืออะไรครับถ้าคุณจะหานวัตกรรมอะไรใหม่ๆในการทำธุรกิจอะไรใหม่ๆก็ตามแต่ฮะคุณต้องเข้าใจปัญหาเข้าใจเพนพอยต์ของมนุษย์อย่างลึกซึ้งก่อนไม่ใช่แค่ความต้องการนะฮะแต่ปัญหานะอย่างลึกซึ้งถ้าเมื่อไหร่คุณเข้าใจปัญหาอย่างลึกซึ้งแล้วเผอิญคุณหาโซลูชันมาตอบโจทย์ธุรกิจคุณเปลี่ยนเลยครับรวยเลยครับสตาร์ทอัพที่มาคว่ำบริษัทใหญ่ๆองค์กรใหญ่ๆที่ทำให้องค์กรใหญ่ๆมันดาวไซด์ลงเรื่อยๆเพราะอะไรครับสตาร์ทอัพได้เปรียบตรงไหนครับเขาเข้าใจลูกค้าไอ้บริษัทใหญ่ๆบางทีแบบทำธุรกิจแบบจนลืมอะลืมจนกระทั่งถึงขนาดที่ผมเชื่อว่ามองข้ามเรื่องสำคัญแล้วพอสตาร์ทอัพเจอเพนพอยต์แล้วสามารถตอบโจทย์ได้เป็นไงครับพวกเราก็คงเห็นนะหลายองค์กรที่มันเคยใหญ่มันเริ่มดาวไซด์ลงไปเรื่อยๆเริ่มดาวไซด์ไปเรื่อยๆผมอยู่กับสื่อสิ่งพิมพ์นะช่วงนี้นะอยู่กับสื่อสิ่งพิมพ์เยอะนะครับแล้วก็จะเรียนว่ามันก็เป็นความน่ากลัวยกตัวอย่างฮะสื่อสิ่งพิมพ์ที่อันดับ1ของประเทศเลยอ่ะกองบรรณาธิการ300กว่าคนนะฮะกับไอ้พวกสตาร์ทอัพเจ้าใหม่สแตนดาร์ดเงี้ย
นะคนไม่ถึง50คนนะค่าโฆษณาเท่ากันเออน่าคิดนะน่าคิดนี่มันคืออะไรครับนี่คือถ้าเราเมื่อไหร่เราเข้าใจปัญหาอย่างลึกซึ้งอะธุรกิจมันเกิดนะครับถ้าเราเข้าใจเพนพอยต์ของคนว่าความทุกข์ของคนแบบเวลาเรียกรถแท็กซี่มันยากเนาะนะใช่ไหมฮะเรียกมาแล้วก็ต่อรองกันใช่ไหมพวกเราก็รู้ดีใช่ไหมทุกวันนี้พวกเราเป็นไงครับเวลาเรียกรถแท็กซี่ใช้อะไรครับใครบอกใช้มือโบกนะยังเทรดดิชแนลอยู่เหรอผมเชื่อว่าเราใช้แกร็บใช่ไหมฮะใช้ไลน์ใช้อูเบอร์แล้วแต่ใช่ไหมฮะนะฮะคือจะเรียนว่านี่คืออะไรครับคือเขามาในธุรกิจนี้เพราะเขาเข้าใจปัญหาไงเข้าใจปัญหาว่าเวลาเราเรียกรถแท็กซี่เนี่ยมันทุกนะบางทีแบบชั่วโมงเร่งด่วนเนี่ยเรียก 4-5 คันแล้วมันปฏิเสธหมดอะจนกระทั่งผมแบบต้องใช้เทคนิคเนี่ยผมบอกสมัยก่อนนะ 3-4 ปีที่เราผมบอกลูกน้องเลยเทคนิคการเรียกนะอยากให้ได้เนี่ยใช้เทคนิคนี้เวลาเรียกปุ๊บอย่าถามว่าไปไหนให้ถามว่ามีแก๊สมั้ยคือถ้าคุณถามแบบเนี้ยคุณจะเริ่มบีบนะฮะเค้าเรียกคำถามที่ทรงพลังนะฮะโอเคมั้ยนะครับคือจะเรียนอย่างนี้ครับตัวคอนเซปต์เนี่ยของคอนเซปต์ของตัวดีไซน์กิ๊กเนี่ยมันจะมีแบ่งเป็น5สเตจหลักๆครับสเตจแรกก็คือเรื่องของการเอมพาไทซ์คือการเข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึ้งนะเข้าใจคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึ้งวิธีการเข้าใจคืออะไรครับก็อย่างที่บอกอ่ะอินเทอร์วิวออบเซิร์ฟลองเป็นตัวเขาเลยพอเข้าใจลึกซึ้งแล้วเป็นไงต่อมาครับพอเข้าใจเราเห็นปัญหาเยอะลองรีเฟรมกันไหมฮะว่าอะไรคือปัญหาท้าทายคุณอะไรคือปัญหาสำคัญเราจะเห็นปัญหากองเต็มไปหมดเลยปัญหาเยอะแยะไปหมดเลยปัญหาไหนคือปัญหาโจทย์ที่คุณจะเอามาแก้ครับปัญหาไหนเป็นปัญหาโจทย์แล้วตั้งคำถามกับมันเลยครับเราจะทำยังไงเราจะทำไงให้การเรียกรถแท็กซี่นะมันสะดวกแล้วสามารถติดตามได้ว่าตอนนี้รถแท็กซี่อยู่ตรงจุดไหนละเราจะทำไงให้การเรียกรถแท็กซี่แล้วแท็กซี่ไม่ปฏิเสธคนเรียกเห็นไหมฮะเริ่มต้นด้วยคำถามก่อนนะเขาเรียก define ปัญหานะฮะ define ปัญหาครับเราจะทำไงให้ธุรกิจของเรานะกระบวนการเนี่ยมันlean ที่สุดเร็วที่สุดเราจะทำไงเราจะทำไง how might we ไปเรื่อยๆเลือกประเด็นคำถามสำคัญมาแก้โจทย์กันโซเครติสบอกว่าคำถามสำคัญกว่าคำตอบครับคำถามสำคัญกว่าคำตอบ design thinking ให้ความสำคัญกับเรื่องของการตั้งคำถามครับในพาร์ทของ DeFi จะมีคำถามเยอะเลยอย่างตอนนี้ผมนั่งทำกับแบงค์อยู่เนี่ยก็โจทย์ใหญ่ครับเราจะทำให้กระบวนการสินเชื่อยังไงบ้างที่มันเร็วและไม่เกิดการทุจริตไม่เกิดการทุจริตทำให้เป็นศูนย์เลยแต่ต้องเร็วด้วยโอ้ทำไงดีแค่ตั้งคำถามเนี้ยเรายังไม่รู้เลยว่าคำตอบมันจะเป็นไงแล้วค่อยมาอะไรครับค่อยมาไอเดียครับไอเดียใหม่ๆสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆไอเดียนะมีไอเดียเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแล้วค่อยอะไรครับค่อยมาทำโปรโตไทป์ทดสอบต้นแบบแล้วค่อยเทสนะเทสเพื่อขอความเห็นถ้าไม่เวิร์กก็ปรับไปได้เรื่อยๆแบบเนี้ยโปรเซสไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยครับแค่นี้เองฮะนะดีสกูลนะฮะแค่นี้เองครับนะองค์ประกอบคืออะไรครับการเข้าใจปัญหาของผู้ใช้ที่เป็นศูนย์กลาง customer centric เข้าใจปัญหาอย่างลึกซึ้งครับนะฮะพอเข้าใจนะฮะเป็นไงครับคุณตั้งคำถามแล้วคุณอะไรครับคุณมาไอเดียครับความคิดสร้างสรรค์นะครับแนวทางใหม่ๆแล้วก็ทดสอบฮะโปรโตไทป์เทสนะแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับนะฮะโปรเซสก็จะเป็นอย่างที่เรียนนะฮะEmpathize Define Ideate Prototype Test นะไม่ต้องจดหรอกครับอยู่ในสไลด์นะครับนะทำแบบเนี้ยวนรอบไปเรื่อยๆทำโปรโตไทป์เทสนะแล้วก็ปรับเทสแล้วก็ปรับไปเรื่อยๆจนกระทั่งมั่นใจค่อยลุยมันเลยนะอาจจะทำหลายรอบก็ได้นะครับอันนี้ก็คือตัว design thinking process ครับนะครับเพราะฉะนั้นโจทย์ก็คือการตั้งโจทย์ครับพอเราเก็บข้อมูลเยอะๆ interview คนเยอะๆสังเกตพฤติกรรมคนเพนพอยต์คนเราจะรู้ละว่าโจทย์ปัญหามันมีอะไรบ้างเลือกโจทย์ปัญหามานะครับดูว่า
ความสำคัญของโจทย์หรือปัญหาที่ต้องการแก้ไขเป็นไงบ้างนะฮะอยากเห็น result อะไรที่เกิดขึ้นตั้งทีมนะครับแล้วค่อยใส่ OKR เข้าไปแล้วค่อยใส่เรื่องอาจายวิธีการทำงานแบบอาจายเข้าไปเห็นไหมฮะมันจะต่อเนื่องกันนะครับนะดูไอเดียต่างๆเป็นไงบ้างนะครับเรื่องของ DeFi แล้วก็ Ideate นะฮะไอเดียที่ดีมาจากไหนไอเดียที่ดีมาจากไหนครับพวกเราตอบผมหน่อยแล้วไอเดียที่ดีมาจากไหนช่วงไอเดียเนี่ยเบรนสตอร์มวิธีการได้มาซึ่งไอเดียที่ดีเราใช้เบรนสตอร์มอะไรคือปัญหาของเบรนสตอร์มครับอะไรคือปัญหาของเบรนสตอร์มพวกเราสังเกตอะไรบางอย่างครับเบรนสตอร์มมันจะมีพวกเจ้าพ่ออยู่พวกอินฟลูเอนเซอร์ไอคนพูดก็พูดอยู่นั่นแหละนะฮะคำถามคือใช่ไอเดียที่ดีหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะทดสอบนะฮะนะจะทดสอบก็ได้ไอเดียว่าพวกเรามีไอเดียที่ดีไหมไอเดียที่ดีต้องมาจากไอเดียที่เยอะไอเดียที่ดีต้องมาจากไอเดียที่เยอะขอให้มันเยอะๆก่อนนะแล้วคุณค่อยมาเลือกเอานะเพราะฉะนั้นเวลาถ้าคุณอยากได้ไอเดียที่ดีเนี่ยทางทีมผู้บริหารเนี่ยคุณจะทำไงให้ได้ไอเดียเยอะๆครับนะใช้วิธีคืออะไรฮะบางทีก็ใช้โพสต์อิทบ้างสร้างบรรยากาศให้มันแบบได้คุยกันแปะไปเรื่อยๆนะพยายามสร้างบรรยากาศมันดูแบบสร้างสรรค์กันนะครับเยอะๆพอได้ไอเดียมาเยอะๆแล้วค่อยอะไรครับค่อยมาเลือกเอาว่าจะเอาไอเดียไหนมาใช้ไอเดียไหนแบบมันยากเนาะหรือไอเดียไหนเอาไปทำต่อได้อย่างเงี้ยนะครับเพลินเวลามันไม่มีก็เลยใช้วิธีแบบนะย่นย่อให้พวกเราเห็นภาพแล้วกันตัวบิวโปรโตไทป์ทำไงครับบิวโปรโตไทป์ empathy define ideate และโปรโตไทป์ถ้าจะสร้างโปรโตไทป์มาไอตัวนี้ก็เป็นตัวที่ผมเจ็บปวดนะที่เจ็บปวดเพราะอะไรครับหมดเงินไปหลายแสนอยู่เหมือนกันที่หมดเงินไปหลายแสนกันแล้วทำแอปพลิเคชันด้าน HR ทำแอปพลิเคชันในฐานะที่ผมเป็นผู้เชี่ยวชาญวางระบบมาหลายที่แล้วเพราะฉะนั้นเรียกเด็กมาเรียกซัพพลายเออร์มาแล้วบอกเลยผมต้องการแอปพลิเคชันแบบนี้บอกเลย1 2 3 4สุดท้ายเป็นไงครับนะ 200,000 หายไปปุ๊บเลยครับไม่ได้มีประโยชน์เลยฮะนี่คือสิ่งเดิมๆที่เขาทำกันนะครับเพราะฉะนั้นเวลาทำโปรโตไทป์ยกตัวอย่างครับจะทำไอเดียให้มันแปลงเป็นรูปธรรมนะเขาใช้แบบนี้ครับสังเกตไหมครับอะไรคือข้อสังเกตของโปรโตไทป์แบบนี้ครับนี่คือการทำแอปพลิเคชันเลยนะจริงๆแต่เขาทำแบบนี้แหละอะไรคือข้อสังเกตครับของการทำโปรโตไทป์แบบนี้ปุ๊บๆเห็นไหมโปรโตไทป์มันต้องอะไรครับมันต้องโชว์ให้เห็นอะไรครับของจริงๆที่จะเกิดขึ้นแต่ของจริงไม่เห็นจำเป็นจะต้องเป็นสมบูรณ์แบบจริงไหมเปเปอร์โปรโตไทป์ก็ได้เนี่ยเหมือนอะไรฮะสมัยก่อนทำโฆษณามันก็เขียนสตอรี่บอร์ดจริงไหมไม่เห็นจำเป็นจะต้องถ่ายอะไรมากมายเลยก็เขียนสตอรี่บอร์ดนะเปเปอร์โปรโตไทป์มาให้เห็นว่าเนี่ยแอปมันจะหน้าตามันเป็นแบบนี้เข้าเมนูนี้เป็นเมนูนี้เป็นแบบไหนอะไรไงบ้างเท่านั้นเองครับเพื่ออะไรครับที่ทำเปเปอร์โปรโตไทป์เพื่ออะไรครับแบบหยาบมากหยาบมากมากเพราะอะไรครับเพื่อขอไอเดียนั่นเองเพื่อรับฟีดแบ็กไงนะคือถ้าย้อนเวลามาได้ผมคงไม่ต้องเสียเงินอะไรมากขนาดนั้นนะนะให้ดูตัวเนี้ยเขาทำอะไรเนี่ยอันนี้เขาทำแอปพลิเคชันหนึ่งเนี่ยอันนี้ทำเกมใช่ไหมAnd I'm a player, so I come in and I touch the monster, and he gives me a special dance move. I go and touch again, and he does a different one. And it can go for as long as I want, and he has a few signature moves. And when I've had enough and I'm done dancing, I touch the back button, and it pauses and the music stops. Monster move.Cool. เห็นยังฮะวิธีการก็คือเพื่อให้รู้ว่ามันมันจะออกมาหน้าตาเป็นแบบไหนอะเพื่อรับฟีดแบ็กเท่านั้นเองทำโปรโตไทป์เทสแล้วก็ปรับไปเรื่อยๆแบบนี้ครับจะเป็นเปเปอร์โปรโตไทป์ก็ได้ครับไม่ได้ซีเรียสอะไรนะไม่เห็นจำเป็นจะต้องทำแบบสมบูรณ์แบบเลยนี่คือตัวอย่างของการทำโปรโตไทป์เทสนะครับนะเพื่อรับฟีดแบ็กนะครับนี่ก็คือส่วนของดีไซน์ทิงกิ้งครับที่ผมอยากจะเรียนกับท่านว่ามันเป็นเครื่องมือนึงในการทันฟอร์มองค์กรได้จริงๆนะแต่โจทย์ก็คือเราจะทำไงที่เราจะใช้ตรงนี้เนี่ยในการปลูกฝังวิธีคิดสำหรับคนทำงาน
จริงๆมันก็เป็นวิธีคิดที่เป็นพื้นฐานอยู่แล้วเนาะเป็นพื้นฐานที่พวกเราคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะครับเอาละครับมาถึงตรงนี้ผมจะไปอย่างรวดเร็วไปอย่างรวดเร็วให้พวกเราเห็นเครื่องมือตัวที่2ในการทำเรื่องของตัวทรานส์ฟอร์มองค์กรใครคุ้นเคยกับตัวนี้บ้างครับในองค์กรมีใครบ้างที่ใช้ OKR เยี่ยมเลยใครใช้ KPI แล้ว OKR กับต่างกับ KPI ยังไงถามคนที่เคยใช้ในประสบการณ์เราคิดว่า OKR กับ KPI มันเป็นยังไงฮะถ้าจะอธิบายตรงนี้ไม่มีผิดนะผมอยากให้มุมของการแลกเปลี่ยนเพราะว่าตอนนี้สิ่งหนึ่งที่มันเป็นความยากลำบากคือนะฮะเราไปติดกับดักกับเรื่อง KPI เยอะแล้วมานั่งแบบบางทีนั่งถามจะทำ OKR แต่มันกำลังสับสนเรื่อง KPI ทำไงดีสุดท้ายคืออะไรฮะวนอยู่กับที่ไม่ต้องทำกันพอดีนี่คือปัญหาเลยนะคือเราอ่ะชอบเอาในเรื่องของอะไรฮะถูกแกรมมาแต่มันใช้งานได้เปล่าแต่ผมจะเรียนกับท่านว่าผมเห็นความมหัศจรรย์ของ OKR นะคือผมเห็นแล้วผมเห็นเป็นความลับเลยด้วยเป็นความลับของ OKR ด้วยว่าจะรันให้มันเวิร์กอะไรคือความลับที่ทำให้มันแบบรันแล้วเวิร์กเพราะตอนแรกเนี่ยลองผิดลองถูกมารอบหนึ่งนะฮะตอนแรกแบบทำสกูปออฟทอสของจอห์นดัว OKR นะศึกษาไปศึกษามาเอ้ยลองมาตั้งออบเจคทีฟและคีย์รีซอลกันแล้วตามคอนเซปต์เลย OKR มันต้องแบบตอบโจทย์กลยุทธ์ถ้าไม่ใช่เรื่องสำคัญไม่ทำ OKR มันต้องตอบโจทย์ strategy เลยต้องกลยุทธ์สำคัญก็ทำ OKR มันก็ออกมานี่หว่า objective แล้วก็มี key result ที่มันตอบโจทย์ด้วยแต่ทำไม OKR ไม่ขยับเลยครับแล้วไม่ได้ต่างอะไรกับ KPI เลยอะที่ไม่ได้ต่างเพราะอะไรฮะพวกเราเคยเจอสถานการณ์นี้ไหมใช้ตัวชี้วัดเนี่ยทุกคน achieve หมดเลยหน่วยงานนี้ก็ achieve แต่ corporate goal ไม่ achieve เลยถอยลงไปด้วยแล้วเผอิญนะฮะยิ่งใช้ KPI ไปไปฮะโอ้โหขนาดบริษัทเคี่ยวเรื่อง Force Distribution นะเรื่องของการควบคุมเรื่องของอะไรฮะโควต้าการประเมินผลต่างๆสุดท้ายเป็นฮะอุ๊ย KPI มัน achieve หมดเลยอะไรคือกับดักเรื่องพวกนี้ครับกับดักของ KPI แล้วทำไมต้องใช้ OKR แล้วผมค้นพบความลับตรงนี้ละด้วยสังเกตเอางี้ก็แล้วกันถ้าพวกเราเป็นคนตั้ง KPI สมมุติว่าพวกเราเป็นทีมเซลล์ทุกคนเป็นพนักงานขายหมดเลยตอนนี้สมมุตินะครับยอดขายปีที่แล้ว100ล้านแล้วใช้วิธีการแบบเวของการเซต KPI เลยครับเรามาคุยกันนายกับลูกน้องคุยกันปีนี้คุณจะเซต KPI ยอดขายคุณเท่าไหร่ครับถ้าปีนี้เบสไลน์100ล้านคุณจะตั้งเท่าไหร่ครับ150เท่าไหร่ครับ200เท่าไหร่ครับโทษทีฮะนี่ผมประมูลสินค้าหรือเปล่าฮะผมใช้บังฮาซันไหมเนี่ย นะฮะคือจะเรียนว่ามันก็ประมาณนี้แหละเนี่ยประมาณเนี้ยคือเหตุผลเนี่ยผมเชื่อว่าตอนที่เราตั้งตัวเลขอะว่าทาร์เก็ตจะเท่าไหร่เนี่ยอะไรคือสิ่งที่คิดอยู่ในหัวครับอะไรคือสิ่งที่ท่านคิดอยู่ในหัวเมื่อกี้นี้ผมเชื่อว่าในหัวท่านคงตอบว่าเป้าเนี้ยพอไหวนะเราต้องทำให้ได้คือถ้าไม่ใช่แบบเป้าที่มันทำไม่ได้ไม่เซตตัวเลขมาหรอกจริงไม่จริงจริงจริงไหมฮะแต่ถามว่าในแง่ของตัว OKR เนี่ยตัวฟิโลโซฟีของ OKR เนี่ยมันคนละเวอร์ชันเลยนะฮะกับ KPI คือถ้าคุณรู้ที่มาที่ไปของ OKR นะแบบเหมือนลีดเดอร์กับลีดแหละคุณจะถึงบังอ้อเลยว่าทำไมแบบสกูปทอสมันแบบคนละชุดกันอะคืออันนี้ผมพูดโดยที่ไม่ต้องไอ้นั่นนะไม่ต้องใช้สไลด์นะเอาพูดแบบคุยกันก็แล้วกันเวลามันเหลือไม่เยอะนะฮะคือใครที่เคยใช้ OKR มาเนี่ยพวกเราจะรู้ใช่ไหมครับว่า OKR จริงๆมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยฮะ OKR จริงๆมันก็คือคุ้นๆกับคำว่าปีเตอร์ดักเกอร์ไหมฮะใครคุ้นกับบิดาของการจัดการในโลกนี้เพิ่งตายไปเมื่อประมาณ 2-3 ปีที่แล้วปีเตอร์เอฟดักเกอร์ครับใครคุ้นบ้างครับยกมือนั่นแหละอายุเยอะแล้วคนที่บอกไม่รู้จักคือพวกนิวเจนหรือไม่ก็ไม่อ่านหนังสือเลยเข้าใจว่าอย่างหลังมากกว่านะนะฮะคือจะเรียนกับพวกเราฮะจริงๆแล้วเนี่ย OKR มันก็คือ MBO อ่ะครับ
OKR มันคือ Management by Objective 50ปีที่แล้วเนี่ยที่ปีเตอร์ดักเกอร์ใช้คำว่า MBO การบริหารจัดการที่มันมีเป้าหมายที่ชัดกำหนดเป้าหมายและดูมาตรฐานเป็นไงว่าผลจริงเป็นยังไงบ้างมีกรอบเวลาที่ชัดเจนนั่นก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาพื้นๆไม่ได้มีอะไรเลยนะครับแต่ถามว่าที่มันเป็น OKR และเป็น OKR แล้ววันนี้เพราะอะไรครับที่มันดังขึ้นมาตอนนี้เพราะอะไรเหตุผลว่ามันไม่ใช่ Google อย่างเดียวครับคือเหตุผลเพราะว่าที่มันดังมาเนี่ยเพราะว่ามันเกิดเหตุการณ์หนึ่งเมื่อปีประมาณปี1980คือตอนนั้นเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์ผมไม่แน่ใจว่าพวกเราคุ้นกับว่า Intel ป่ะใช่ไหม Intel Insight อ่ะคือ Intel อ่ะเมื่อประมาณสัก40ปีที่แล้วยังเป็นบริษัทเล็กๆอยู่นะครับไม่ใหญ่เลยฮะเขาเจอวิกฤตทางธุรกิจอย่างแรงเลยที่เจอวิกฤตตอนนั้นคืออะไรครับตอนนั้นเขาทำไอ้ตัวชิปตัวไมโครโปรเซสเซอร์อยู่แล้วเผอิญตอนนั้นเนี่ยมีเจ้าใหญ่ในตลาดบิ๊กเพลเยอร์เลยเห็นตลาดเนี่ยมันมีอนาคตอยากจะทุ่มตลาดเข้ามาไมโครโปรเซสเซอร์นะฮะบริษัทนั้นชื่อ Motorola จำ Motorola ได้ไหมใช่ไหมฮะ Motorola ทำอะไรบ้างครับตอนนั้นมือถือใช่ไหมมือถือจำมือถือรุ่นตำนานเขาได้ไหมจำได้ไหมไอ้รุ่นเนี่ยพวกเราทันป่ะแต่น่าเคยใช้นะดูหลายคนหรือไม่คุ้นนะฮะใช่ไอ้มอเตอร์ที่แบบหิ้วๆใช่ไหมฮะเครื่องเป็นหลายแสนอะนะฮะคือรุ่นป๋าก็มีกระดูกหมูกระดูกหมานะฮะคือจะเรียนนะคือตอนนั้นมอเตอร์เนี่ยเขาเห็นตลาดนี้มีอนาคตเขาก็เลยทำตัวไมโครโปรเซสเซอร์รุ่นหนึ่งขึ้นมาครับนะฮะแล้วเผอิญข่าวมันหลุดแล้วมันจะออกตลาดในอีก3เดือนข้างหน้าสเปคสูงกว่าราคาถูกกว่าถ้าพวกเราเป็นเจ้าของบริษัทที่เจอสถานการณ์แบบนี้รู้ว่าคอมเพติเตอร์คุณน่ะคู่แข่งคุณน่ะจะเข้ามาในตลาดของคุณที่แบบคุณกำลังดูแลอยู่อ่ะกำลังเทคแอดวานเทจอยู่ด้วยต้นทุนที่ถูกกว่าควอลิตี้ที่เหนือกว่าสเปคที่เหนือกว่าเป็นไงครับวอดเลยนะวอดเลยนะครับวิธีการอันนี้นอกเรื่องนะครับวิธีการหนึ่งที่ตั้งคำถามเชิงกลยุทธ์เนี่ยง่ายๆเวลาเราจะปรับเปลี่ยนตัวเองอ่ะเวลาจะร้ายตัวเองเนี่ยให้ตั้งคำถามว่าถ้าเผอิญเป็นคู่แข่งบริษัทคุณเนี่ยแล้วเผอิญไอ้คู่แข่งเนี้ยมันแบบเป็นคนนิสัยไม่ดีอ่ะมันอยากจะคว่ำบริษัทคุณให้ได้เลยอ่ะอยากจะทำให้บริษัทคุณแบงค์ร็อกซี่ได้เลยอ่ะมันต้องทำอะไรบ้างให้คิดแบบเนี้ยไอ้นั้นแบบคิดแบบเอ็กซ์ตรีมเลยนะฮะคือตอนนั้นมอโตเนี่ยจะเข้ามาใน Intel ครับนะฮะเข้ามาในธุรกิจของ Intel แล้วข่าวมันหลุด3เดือนนะฮะจะออกมาแล้วถามว่า Intel ทำอะไรครับตอนนั้น Intel ก็คือปัก MBO ชัดเจนครับว่าภายใน3เดือนต้องออกไมโครโปรเซสเซอร์ในสเปคที่เหนือกว่าของ Intel ด้วยราคาที่ถูกกว่าด้วยแล้วมีเวลาแค่3เดือนเท่านั้นที่ต้องทำให้เหนือกว่านะนี่คืออะไรครับต้องทำให้ได้เลยฮะต้องทำอะไรให้ได้ทำไมโครโปรเซสเซอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงภายใน3เดือนนี่คืออะไรฮะ objective key result ต้องเป็นรูปธรรมอะไรบ้างครับทีมเอนจิเนียร์ต้องทำพาร์ทนี้ให้เสร็จภายใน15วัน1เดือนทีมมาร์เก็ตติ้งต้องเตรียมแพ็คเกจจิ้งนะฮะสำหรับเรื่องการสื่อสารการตลาดของโปรดักต์ใหม่ที่เกิดมาภายในเท่าไหร่เนี่ยอะไรคือเรื่องสำคัญที่ต้องทำฮะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือวิธีการแบบนี้ตอนที่ Intel ทำตอนนั้นสมัย Andrew Grove เป็น CEO Andrew Grove ก็เพิ่งเสียไปเมื่อประมาณสักปี2ปีนี่เองฮะนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือวิธีคิดแบบนี้ทำให้ Intel สามารถสร้างไมโครโปรเซสเซอร์ที่สเปคเหนือกว่า Motorola ได้จริงๆแล้วพอ Motorola เจอสถานการณ์แบบนี้คืออะไรครับด้วยองค์กรที่มันใหญ่ไงองค์กรมันใหญ่มันเทอะทะพอมันเจอแบบโหไม่คิดว่าไอ้พวกแบบเล็กๆมันตอบโต้แบบนี้มันก็เลยอะไรฮะไม่เอาเลยเว้ยเลิกแล้วธุรกิจนี้ไม่เอาดีกว่ามันกลับตัวไม่ทันก็เลยถอยไปเลยนะก็เลยทำให้ Intel เป็น Intel ตอนนี้นะมอโตก็ถอยแล้วก็ถอยยาวเลยตอนนี้นะครับคือจะเรียนว่าตอนนั้นผู้บริหารของ Intel เนี่ยพอไปเป็น Investor ใน Google นะไปเป็น VC ที่ Google เนี่ยก็เลยแนะนำว่า Intel มันทำแบบนี้ตอนนั้น Intel เนี่ยเขาใช้คำว่า MBO เขาใช้คำว่าอะไรครับ IMBO Intel Management by Objective เขาเรียก IMBO แต่เผอิญไอ้ Google เนี่ย
มันจอมก๊อปชั้นดีใช่ไหมมันก็ก๊อปปี้โมเดลนี้ไปใช้เลยแต่มันเรียกว่าเป็น OKR Objective Key Result ไม่ได้มีอะไรเลยฮะมันก็คือ IMBO มันก็คือ MBO แหละแต่กรอบคืออะไรฮะปรัชญาคืออะไรฮะทำเรื่องสำคัญเพื่อให้องค์กรอยู่รอดได้ปรัชญามันอยู่ตรงนี้ไงฮะสิ่งที่มันลึกๆคืออะไรครับมันทำเพื่อให้องค์กรมันเซอร์ไวเรื่องสำคัญเพราะนั้นนี่คือที่มาคืออะไรครับเวลาทำเรื่องของ OKR เนี่ยมันจะต้องเป็นเรื่องที่แบบคอขาดบาดตายกับธุรกิจฮะที่ทุกคนในองค์กรต้องแบบหายใจเข้าหายใจออกเป็นความอยู่รอดของธุรกิจตอนนั้นจริงๆแล้วผมก็บอกเลยฮะมันเหมาะกับตอนนี้มากและไม่ได้เกี่ยวกับผลงานด้วยครับถ้าเมื่อไหร่คุณเอาไปเกี่ยวกับผลงานคืออะไรครับมันจะเกิดสถานการณ์เหมือนการตั้งเป้ามันคืออย่างเงี้ยฮะ OKR มันจะไม่เกิดเลยครับเพื่อความอยู่รอดจะไม่เกิดผมยกตัวอย่างครับตอนนี้ไอ้อย่างบริษัทยาที่ผมเป็นคอนซัลท์ก็อยู่นะฮะมันจะแบ่งเป็นทีมขายแต่ละทีมไม่เหมือนกันทีมนี้ขายโรงพยาบาลทีมนี้ขายคลินิกทีมนี้ขายร้านขายยาฟาร์มาแต่ละทีมไม่เหมือนกันผมยกตัวอย่างอยู่เคสหนึ่งตั้ง OKR นะครับทีมขายโรงพยาบาลปีที่แล้วยอดขายเขาประมาณ 1,400 ล้านพอนั่งคุยกันเรื่อง OKR แบบเนี้ยกันอย่างที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยนั่งคุยกันนะพวกเราลองเดาครับว่าเขาตั้งเป้าปีนี้เท่าไหร่ครับปีที่แล้วเบสไลน์ 1,400 ถ้าใช้คอนเซปต์แบบ KPI กันแล้วเขาก็คงตั้ง 1,600 แล้วครับยังเก่งก็ 2,000 เดาฮะเขาตั้งเท่าไหร่ 3,000 เขาตั้ง 4,422 ล้านครับแต่มหัศจรรย์คือนะฮะแค่เดือนแรกมันก็เบรกกันระเนระนาดเลยครับเบรกทุกทีมด้วยนี่คืออะไรครับคือเวลาตั้ง OKR เนี่ยถ้าเมื่อไหร่คือปรัชญาเลยฮะ State for Amazing อะฮะคือตั้งเป้าให้มันท้าทายแบบ For Amazing อะเขาถึงเรียก 10x นะฮะ SCB เอาเรื่องพวกนี้ไปใช้ก็ 10x 10เท่าเลยคือถ้าเมื่อไหร่คุณทำได้คุณตั้งเป้า10เท่าแล้วทำได้10เท่าคือแล้วแสดงคุณตั้งเป้าอ่อนไปครับแต่ถ้าคุณตั้งได้ประมาณสัก60 70 50เนี่ยทำได้50ของตั้งเป้าก็โอเคละ4,400 คุณตั้งนะฮะคุณทำได้ 60% 50% ก็สุดยอดมนุษย์ละนี่คือที่มาเบรกกันแหลกลานเลยฮะแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณไปผูกกับเรื่อง KPI เรื่องผลงานเนี่ยคนจะไม่กล้าตั้งกันแล้ว CEO บอกชัดเจนเลยครับว่าเคสเนี่ยไม่ได้ทำเพื่อเรื่องของตัว achieve เรื่องผลงาน KPI นะแต่ทำเพื่อองค์กรให้เราไปต่อได้แล้วทำเพื่ออะไรครับดูศักยภาพพวกคุณดูศักยภาพพวกเรายังเก่งถ้าเราอยากจะอะไรครับอยากจะจ่ายเรื่องของ incentive ก็เป็นเรื่องของอะไรฮะทีมรีวอร์ดไปนะเป็นพิซซ่าก็ได้เป็นงบพาคุณไปเลี้ยงตอนเย็นให้บัดเจ็ตเลยอยากไปพาทีมไปเปไหนไปคาราโอเกะซิตี้คุณก็ไปกันแบบนั้นไปเลยนี่คือละเปลี่ยนเลยฮะแต่ถ้าเรื่องผลงานนะฮะไอ้ KPI กับพฤติกรรมในการทำงานแบบฟอร์มเป็นแบบไหนก็เป็นแบบนั้นไปก็เรื่องนั้นก็เรื่องไปก็ว่ากันไปไม่เกี่ยวกันนี่คืออะไรครับนี่คือที่มาครับนี่คือที่มาว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยฟิโลโซฟีของ OKR เนี่ยย้ำนะครับถ้าคุณเข้าใจที่มาที่ไปอ่ะนะที่มาที่ไปเนี่ยคุณจะเข้าใจดีนะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราทำเพื่ออะไรครับเพื่อพิสูจน์ศักยภาพตัวเราเองเขาถึงมีคำว่าอะไรครับเขามีคำว่า aspiration goal aspiration อะไรที่มันเป้าหมายที่มันแบบยากๆแต่ทำแล้วมันเป็น legacy ในชีวิตอ่ะคุณเคยมีอะไรที่มันเป็นแบบไม่ได้เกี่ยวกับเงินนะแต่ทำเพื่อพิสูจน์ตัวเองอะว่าเราสามารถก้าวข้ามข้อจำกัดอะไรบางอย่างได้มันมีความสุขนะจริงๆเวลาถอดหัวโขนออกมาอย่างผมเนี่ยตอนอันนี้แบบโม้ได้นะหนึ่งในความภูมิใจมิตรผลผมอะผมเข้ามาตอนแรกหนึ่งก็จะรู้ดีด้านหลังอะถือว่าเป็นองค์กรที่แบบซัมบอดี้มากๆอะแต่วันที่ผมออกเนี่ยโหได้ Best Employer ติดต่อกันเราขึ้นรับรางวัล HR ดีเด่นคู่กับ SCG KBank 1ใน5บริษัทที่แบบระบบ HR ดีๆอย่างเงี้ยถามว่าโอ้โหตอนนั้นมันยังเป็น aspiration ที่แบบโอ้โหมันไม่น่าทำได้อะแรงกิ้งบริษัทที่คนร่วมงานด้วยวันแรกที่ผมเป็น SVP อันดับที่62นะวันสุดท้ายตอนออกอยู่อันดับที่5นี่คืออะไรฮะมัน aspiration ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่อง KPI เลยครับทำแล้วมันเห็นศักยภาพของทีมมันก็สนุกอะเวลาออกไปกี่ปีมันก็มีความภูมิใจที่เราพูด success profile พูด legacy เราได้มันก็สนุกอ่ะมัน self-actualization อ่ะมันไม่ใช่แค่เป็น physical ไม่ใช่เป็นแค่ความต้องการมนุษย์แบบ Maslow พื้นฐาน 1-2 อ่ะ
แต่มันเป็นอะไรฮะเซลล์แอคชวลไลเซชันทำเพื่อตอบโจทย์ระดับ4ระดับ5ไอ้เนี่ยคือแก่นของ OKR เนี่ยนี่พูดมานี่ไม่ได้ให้จริงมาเยอะเนี่ยแต่เนี่ยผมให้แก่นเลยให้แก่นถ้าคุณให้แก่นเนี่ยแล้วคุณไปแอพพลายทูเนี่ยไม่ได้อะไรเลยครับคำถามที่สำคัญครับถ้าคุณจะใช้ OKR ตอนนี้คุณทำยังไงครับจะใช้ OKR ตอนนี้ทำไงครับอย่างแรกเลยครับในช่วง3เดือนนี้คุณเดินขึ้นถ้าใครเป็นเจ้าของนะครับผมซิมูเลชันเลยจำลองสถานการณ์นะถ้าใครเป็นเจ้าของก็บอกเลยว่าในช่วง3เดือนเนี่ยนะตุลาพฤศจิกาธันวาเนี่ยเหลือไตรมาสสุดท้ายเนี่ยอะไรคือสิ่งที่เราจะต้องทุ่มไปทั้งบริษัทเลยต้องทำอะไรให้มันเกิดขึ้นให้ได้ต้องเพิ่มรายได้ส่วนไหนอะทำทาวน์ฮอลล์แบบนี้นะอะไรเป็นเป้าหมายสำคัญอะไรคือสิ่งที่พวกเราต้องร่วมมือกันนะงานตามฟังก์ชันพวกเราก็ต้องทำไปอยู่แล้วให้ดีแต่อะไรคือสิ่งที่องค์กรทุกองค์กรทุกคนในองค์กรต้องทุ่มเข้าไปเวลาทำ OKR หัวใจสำคัญคืออะไรครับเวลาทำ OKR เนี่ย OKR ไม่สามารถทำได้แบบ stand alone ครับ OKR ไม่มีทางเลยครับถ้าคุณจะทำ OKR แล้วแบบนะฮะเป็น silo effect ไม่มีทางด้วยแต่คุณต้อง support ซึ่งกันและกันนะฮะผมก็เลยได้เคล็ดลับตัวที่2ครับเคล็ดลับตัวที่2ที่ทำให้การทำ OKR แล้วมัน break กันเลยอะนะช่วงแรกๆมันฝืดๆนะแต่พอใส่เรื่องซอฟต์ไซด์เข้าไปใส่เรื่องไมด์เซตเข้าไปนะฮะใส่เรื่องวิธีคิดเข้าไปนะฮะใส่ผมเรียกซอฟต์สกิลเข้าไปอ่ะผมนั่งอยู่ในที่ประชุมของผู้บริหารนะจากเดิมนี่มันแบบต่างคนต่างไซโลอ่ะบางทีมันก็ด่ากันเองด้วยนะโยนกันไปก็โยนกันมามันกลายเป็นซัพพอร์ตกันอ่ะกลายเป็นมันชมกันด้วยคุยกันดีมากเลยคือใส่ซอฟต์ไซด์เข้าไปตอนนั้นผมใส่ตอนนั้นที่ให้ความสำคัญมากๆเลยนะใส่เรื่องของแนวคิดเรื่อง outward mindset เข้าไป outward mindset ก็คือไอ้กรอบความคิดแบบมองออกคืออะไรครับก็คือ design thinking อ่ะแหละมองคนอื่นเป็นหลักไม่ใช่มองตัวเองเป็นหลักแก่นของ outward mindset มันมีเขาใช้คำว่า SAIM keyword เนี่ยมีอยู่3คำ SAIM ที่เป็น principle เลยนะ principle ก็คือ S ก็คือ see other มองคนอื่น A ก็คือ adjust effort นะช่วยเขานะปรับวิธีการเราเพื่อซัพพอร์ตคนอื่น adjust effort ตัวเราเองปรับวิธีการอย่าไปแค่ไปวิพากษ์คนอื่นนะตั้งคำถามตัวเองว่าจะเปลี่ยนยังไงบ้างนะครับแล้ว measure impact ประเมินผลกระทบไอ้สิ่งที่เราทำไปถ้ามันไม่ work ก็ปรับอีกเนี่ย SAM แบบเนี่ยปรับวิธีคิดแบบเนี้ยไปเรื่อยๆนะมันผมว่ามันเร่งการเปลี่ยนแปลงนะมันก็ช่วยให้เรื่องของการเปลี่ยนแปลงทั้ง hard ทั้ง softนะมันเร็วขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยอันนี้เป็นเคล็ดลับที่เห็นนะครับนะฮะตัว OKR ไม่ได้มีอะไรครับนะตัว OKR จริงๆวิธีการตั้งก็ง่ายมากนะง่ายมากเลยทุ่มไปที่ไหนฮะตอนนี้วิธีการตั้งเนี่ยผมให้เปรียบเปรยเคสนี้แล้วกันแล้วคุณจะเข้าใจว่าคุณจะตั้ง OKR แบบไหนพวกเราใครทันตอนที่คนไปเหยียบดวงจันทร์ได้มั้ยจำได้ปะโทษทีมันไม่น่าถามอะไรแบบนี้เลยนะไม่น่าถามอะไรแบบนี้เลยเมื่อกี้ไอ้หนังสือเนี่ยไอ้ที่ SAM อ่ะ Theater Adjust Effort เนี่ย Measure Impact มันมีเป็นหนังสือนะครับชื่อ Outward Mindset นะครับเป็นหนังสือแปลด้วยเป็นหนังสือแปลอ่านดีอ่านแล้วเพลินเลยฮะผมชอบมากผมเอามาทำ Management Book Brief นะอยากได้ไหมอยากใช่ไหมไปซื้อเอานะฮะโลกนี้ไม่มีอะไรได้มาฟรีฮะเดินเข้า B2S ก็ได้นะหนังสือเล่มขาวๆ Outward Mindset อ่ะไปซื้อแล้วคุณลองอ่านมันก่อนมันจะทำให้การขับเคลื่อนเรื่อง OKR ง่ายขึ้นเยอะเลยครับผมก็ใช้เทคนิคแบบคนทำงานแบบเนี้ยก็ให้ผู้บริหารเขาลองปรับมูดแอนด์โทนแทนที่จะมานั่งคุยเรื่องเป้าอย่างเดียวนะก็มาคุยเรื่องเราทำงานแบบ Outward Mindset กันเปล่าหรือ Inward ตอนไหนอะไรเงี้ยบ้างคุยเรื่องแบบพวกนี้กันแล้วค่อยมาคุยเรื่อง OKR กันแบบนั้นจริงนะฮะแล้วมันเวิร์คจริงนะครับเดี๋ยวนอกเรื่องกันแล้วกันนะครับคือจะเรียนครับว่าวิธีการตั้ง OKR ให้เปรียบเปรยแบบนี้ครับจำตอนมนุษย์เหยียบดวงจันทร์ได้ไหมฮะปีไหนครับคนไปเหยียบดวงจันทร์ครั้งแรกตอนนั้นปีไหนใช่ไหมฮะเก่งมากน่าจะรุ่นเดียวกับผม19ประมาณ196เท่าไหร่นะ69ประมาณนั้นใช่ครับใช่คนอายุ50จะรู้ดีว่ามันเป็นปรากฏการณ์
ขาเรียกอะไรฮะสปุกนิกเอฟเฟกต์คุ้นไหมสปุกนิกเอฟเฟกต์เหมือนคล้ายๆตอนนี้เลยฮะที่สปุกนิกเอฟเฟกต์คืออะไรครับจริงๆอเมริกาเนี่ยเขาถือว่าเทคโนโลยีทางด้านอวกาศนี่เหนือกว่ารัสเซียนะแต่สิ่งที่รัสเซียตบหน้าอเมริกาคืออะไรครับไอ้ที่โคจรรอบดวงนะฮะรอบโลกได้คนแรกของโลกคือใครครับไม่ใช่อเมริกานะแต่มันเป็นใครครับจำได้ไหมตกลงนี่เราเรียนประวัติศาสตร์มาบ้างป่ะเนี่ยหรือผมเรียนแบบตำราเก่าแล้วมันโอเคนะเป็นตำราเก่าแล้วจำไอ้ยูริกากาลินได้ไหมรัสเซียใช่ไหมฮะไอ้ยูริกากาลินเนี่ยโคจรรอบโลกทั้งที่เทคโนโลยีอเมริกาเหนือกว่าครับเขาก็เลยเกิดศัพท์ตอนนั้นปี1960ว่าสปุกนิกเอฟเฟกต์ไอ้สปุกนิกอ่ะโคจรรอบโลกแล้วคนข้างในคือยูริกากาลินอเมริกายอมไม่ได้ฮะแล้วรู้สึกโดนหักหน้าถึงขนาดที่เคนเนดี JFK นะฮะขึ้นไปพูดที่ NASA ปี1960ว่าภายในทศวรรษนี้ภารกิจของพวกเราคือต้อง put the man on the moon ให้ได้ต้องเอาคนไปเหยียบดวงจันทร์ให้ได้นี่คืออะไรครับนี่คือ objective ครับทำอะไรฮะต้องพาคนไปเหยียบดวงจันทร์แล้วกลับมาด้วยความปลอดภัยให้ได้ครับภายในทศวรรษนี้จะบอก time frame ชัดเจนครับภายในทศวรรษนี้แล้วคีย์รีซอสคืออะไรฮะเห็นไหมต้องทำนะยานให้ได้เมื่อไหร่ใช่ไหมต้องเตรียมนักบินอวกาศคนไหนนิวอาร์มสตรองเมื่อไหร่กี่คนไม่รู้นี่คืออะไรฮะนี่คือตัวอย่างแล้วมันก็จะดีพลอยกันไปทั้งองค์กรเลยครับว่าใครจะซัพพอร์ตการไปดวงจันทร์ให้ได้ภายในทศวรรษนี้มุ่งเน้นไปที่ไหนครับใครที่เป็นเจ้าของคุณไปดีโคดในบริษัทคุณให้ดีนะครับใครที่เป็นผู้บริหารหลายคนตั้งคำถามกับผมแน่ๆเลยเมื่อวานนั่งซูมกับน้องๆคุยกันก็บอกว่าพี่ผู้บริหารผมยากจังเลยนะเขาไม่ค่อยสนใจเรื่องพวกนี้หรอกนะผมก็จะบอกว่าทุกเรื่องอย่าไปรอให้ทุกอย่างเนี่ยต้องพร้อมแล้วคุณค่อยทำถ้าคิดว่าดีคุณก็เริ่มต้นที่ตัวคุณเองเท่านั้นเองอะไรที่คุณแบบแฮนเดิลมันได้คุณก็ทำไปนะฮะถ้าแบบโชคดีหน่อยในบริษัทมันมีผู้บริหารหน่วยงานอื่นที่แบบหัวก้าวหน้าแล้วเอาด้วยก็เริ่มต้นตรงนั้นก็ได้ตีแบบป่าล้อมเมืองก็ได้นี่ใช่ไหมฮะไม่จำเป็นจะต้องแบบทั้งคอร์ปอเรททั้งองค์กรเล็กๆก่อนก็ได้หรือถ้าไม่ได้จริงก็ทีมหน่วยงานคุณเนี่ยเริ่มต้นก่อนเลยยิ่งดีอีกพอมันเป็นต้นแบบแล้วมันอินไงเป็นต้นแบบแล้วมันอินผมทำโอเคอาร์ที่แบบบอกได้เลยนะที่มันแบบทำแล้วมันเวิร์กอ่ะแล้วผมอินกับมันมากเพราะอะไรก็ทำมันกับมืออ่ะแล้วมันลองผิดลองถูกอ่ะเวลาไปขยายต่อมันง่ายหมดเลยอ่ะนี่คือตัวอย่างครับว่าเริ่มต้นครับเริ่มต้นนะฮะที่ตัวเราเองนะฮะในการเรื่องของการกำหนด OKR ครับจะเรียนหน้านี่คืออะไรครับนี่คือสตอรี่ที่พวกเราเห็นนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ย OKR เนี่ยมันก็มาจากไอ้ตัว MBO IMBO ที่เล่าให้ฟังเนี่ยแหละเห็นไหมแล้วเพราะนะที่มันดังเพราะอะไรครับไอ้ Google เนี่ยนะฮะ Google เนี่ยมันก๊อปมาใช้ก๊อป IMBO ก๊อปมาทั้งดุ้นเลยฮะแล้ววนลูปให้เร็ว3เดือนเปลี่ยน3เดือนเปลี่ยน OKR 3เดือนเปลี่ยน OKR มันถึงเปลี่ยนโลกใบนี้ไงมันเร็วจี๋เลยนะครับเร็วจี๋เลยคือ Google ฉลาดอ่ะมันเปลี่ยนแพ็คเกจจิ้งเอายกตัวอย่างเมื่อกี้เนี่ย Design Thinking Empathy Define Ideate Prototype Test ครับพอมาอยู่ที่ Google มันเปลี่ยนไหมฮะ Design Sprintเหมือนเดิมเลยฮะแต่ทำให้เสร็จภายใน7วัน1อาทิตย์มาอยู่ด้วยกันเลยฮะ Empathy Define Ideate แต่ต้องทำให้จบภายใน7อาทิตย์เอ้ย1อาทิตย์7วันเนี่ยแล้วก็เรียก Sprint คือ Google ฉลาดแบบนี้มัน execute apply และ execute นะครับนะฮะย้ำครับนี่คือแก่นของ OKR ครับถ้าจะตั้ง OKR ในการเปลี่ยนองค์กรครับอย่างแรกคืออะไรครับอะไรคือเรื่องสำคัญอะไรคือเรื่องสำคัญตั้งคำถามตรงนี้แล้วตอบให้ได้ครับเรื่องสำคัญตอนนี้เป็นไงครับมันมีไม่กี่เรื่องหรอกอะไรคือเรื่องสำคัญตอนนี้ที่ทำให้บริษัทรอดตายครับอะไรคือเรื่องสำคัญท่านไปหาเอาหรือคุยกับน้องๆคุยในทีมนะฮะแล้วเลือกมาให้มันชัดว่าเราจะเดินไปที่ไหนเชียงใหม่หรือสงขลาบอกให้ชัดไม่ได้บอกว่าต้องเปลี่ยนแต่คนแบบไม่รู้จะเปลี่ยนไปทางไหนก็ไม่มีประโยชน์ครับมันคือแพนิคแต่ถ้าเมื่อไหร่บอกไดเรคชั่นนะครับผมเชื่อว่าคนจะเสียสละ
เรื่องที่สำคัญครับนะแล้ว OKR เป็นเรื่องทีมเวิร์คครับต้องช่วยกันตั้ง OKR มาไม่มีวันสำเร็จเลยครับถ้าทำแบบคนเดียวไซโลต้องช่วยกันด้วยครับแล้วช่วยกันแบบอย่างเดียวไม่พอมันปัญหาอุปสรรคต้องมาสกรัมมาช่วยกันตลอดเวลาคือถ้าพูดง่ายใจต้องเปิดทีมสปิริตต้องได้จริงๆก็ถือว่าเป็นทีมเวิร์คในการทำงานเลยนะพัฒนาทีมเวิร์คจากการทำงานจริงๆรับผิดชอบติดตามง่ายย้ำติดตามง่ายกันเลยครับทุกอาทิตย์มาคุยกันทุกจันทร์ทุกศุกร์ทุกจันทร์ทุกศุกร์แบบนี้คุยกันแบบนี้เพราะฉะนั้นสกิลของผู้บริหารต้องมีสกิลในเรื่องของการconversation คุยกับลูกน้องคุยกับทีมต้องมีสกิลในเรื่องของการนะฮะฟีดแบ็กสูงต้องมีสกิลต้องเก่งในเรื่องของการ recognize คนยกย่องคนนะสุขก็มาพิซซ่าปาร์ตี้กันนะอะไรแบบเนี้ยชมกันสนุกๆ นะทำให้คนมีความรู้สึกแบบทำงานยากแต่มันมีพลังอ่ะพวกเราเคยเจอสถานการณ์แบบที่มันยากๆมั้ยแต่สนุกอ่ะคือทำยังไงให้มันแบบยากๆแต่มันสนุกอ่ะคือทำให้ได้อ่ะนะคือตั้งคำถามแบบโจทย์แบบนี้นะคือทำไงที่เราเป็นนายคนแล้วบรรยากาศที่มัน under pressure แต่มันสนุกด้วยได้เรียนรู้ด้วยเป็นคำถามที่ไม่ง่ายเนาะอาจจะถามคุณสนั่นตอนบ่ายก็ได้เนาะนะถามคุณสนั่นกันเลยนะอันนี้ทริกนะครับตั้งเป้าหมายที่ท้าทายครับ set for amazing เพราะว่าอะไรครับ OKR เป็นเรื่องศักยภาพพวกเราครับทำให้มัน challenge เลยทำให้มันแบบถ้ามันทำได้มันคือครั้งหนึ่งอ่ะมันคือครั้งหนึ่งที่มันพิสูจน์ว่าเราก็มีศักยภาพอ่ะเราทำอะไรแบบภาวะผู้นำที่เราก้าวข้ามข้อจำกัดตัวเราเองได้นะครับนี่คือทั้งหมดครับผมลืมบอกพวกเราไปนะครับว่าลืมบอกพวกเราไปเลยนะคือผมเนี่ยชอบบรรยากาศนี้มากนะแต่มันมีข้อจำกัดว่าผมเป็นคนซีเรียสด้วยซีเรียสแล้วก็เคารพเรื่องเวลามากนะคือไม่ว่าจะเริ่มเลทขนาดไหนฮะอย่างวันนี้แต่เลิกทุกอย่างต้องตรงเวลาโอไหมโอด้วยเหรออ่าน่าไม่เป็นไรนะครับก็ในช่วงเวลาเซสชันนี้ครับใครอยากถามอะไรถามได้เลยครับถามได้เลยนะครับสไลด์ทั้งหมดนะฮะส่งให้ท่านเรียบร้อยแล้วนะส่งให้ท่านเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เรียนกับพวกเรานะครับถ้าใครมีข้อสงสัยอะไรนะฮะใครมีข้อสงสัยอะไรอันนี้เป็นไลน์ส่วนตัวนะครับไลน์ส่วนตัวไลน์ส่วนตัวนะฮะตัวเล็กเป็นไลน์ส่วนตัวนะครับก็ทักไลน์เข้าไปนะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจเรื่องการบริหารจัดการองค์กรเนี่ยเดี๋ยวผมจะดึงเข้าไลน์กลุ่มนะฮะไลน์กลุ่มที่เป็นเรื่องการจัดการเรื่องคนเรื่ององค์กรก็จะมีข้อมูลเรื่องพวกนี้แบบ OKR แบบ Design Thinking เยอะนะครับเดี๋ยวส่งให้นะครับอันนี้เป็นไลน์ ID ผมนะครับโอเคเดินทางมาถึงเที่ยงตรงแล้วครับพวกเราอยากถามอะไรถามได้ทุกเรื่องเชิญเลยครับถามได้ทุกเรื่องเอาเลยเชิญเลยครับออบเจกตีฟที่ผมตั้งไว้สำเร็จแล้วภูมิใจใช่ไหมพูดแล้วเขินนะคือผมก็เชื่อพลังในเรื่องพลังเรื่องโกลเซตติ้งนะคือคิดใหญ่ก็ทำใหญ่คิดเล็กก็ทำเล็กพลังของการตั้งเป้าหมายสำคัญมากคำถามนี้ดีจังเลยนะครับมันทำให้ผมรู้สึกมีความสุขเวลาทุกครั้งที่คุยพูดถึงเรื่องนี้เวลาเดินเข้าห้องพระผมอ่ะผมจะมีปฏิทินเก่าๆอยู่ปฏิทินหนึ่งขนาดปฏิทินทั่วไปตั้งโต๊ะเพลินมันมีพื้นที่ที่ว่างแล้วผมก็เขียนเอาไว้ผมเขียนไว้เมื่อตอนประมาณปี2550ตอนนั้นผมกำลังตัดสินใจลาออกจาก SCG นะฮะทั้งที่ตอนนั้นเองเนี่ยโดยโปรไฟล์ของการทำงานเนี่ยผมถือว่าเป็นคนโชคดีนะคือจังหวะมันดีอ่ะคือนายผมตอนที่ผมไปยื่นใบลาออกนายผมนะเขาก็ถามผมว่าเองบ้าหรือโง่ที่เขาถามผมว่าเองบ้าหรือโง่คืออะไรครับคือผมโตเร็วมากเลยนะในบริษัทเนี่ยอายุ30ผมก็ได้รถประจำตำแหน่งแล้ว34ผมก็ได้คัมรี่แล้วผมลาออกตอนอายุ39นะฮะค
คือจะบอกว่าโตเร็วจีจนกระทั่งนายก็บอกว่าเฮ้ยบ้าหรือโง่ USG ก็บริษัทใหญ่ของปอดโซนแต่ผมก็เขียนที่ปฏิทินเอาไว้เตือนตัวเองว่าผมอะเป้าหมายผมคือผมจะเป็น HR ในระดับนะฮะ1ใน3ของประเทศมีรายได้เท่านี้นะฮะแล้วก็ได้รับอวอร์ดเท่านี้เยอะแยะเลยคือเชื่อไหมฮะสิ่งที่เกิดขึ้นคือเวลาผมดูการ์ดเนี้ยดูปฏิทินเนี้ยผมจะมีความสุขเพราะตอนนี้มันได้มากกว่านั้นเยอะแยะละนี่คือพลังของการตั้งเป้าหมายจริงๆผมเป็นนายกสมาคมผมเป็น HR ดีเด่นประจำปีผมเป็นอะไรที่แบบโอ้ในวงการ HR เนี่ยผมถือว่าผมน่าจะอยู่ต้นๆแล้วล่ะอยู่ต้นๆแล้วล่ะผมก็มานั่งเป็นที่ปรึกษาที่นี่ด้วยแต่ก็อยากจะ drive ที่นี่ให้มันเจ๋งๆอ่ะพอดี HR อยู่ด้านหลังด้วยก็อยากสักฝากความคาดหวังนะที่นี่มันน่าจะทำอะไรสนุกๆอ่ะเวลาทำ non profit organization มันมีอะไรเจ๋งๆมันๆอ่ะลองทำอะไรมันๆกันหน่อยไหมอะไรแบบเนี้ยคือจะบอกว่าคือเนี่ยคือพลังของการตั้งเป้าหมายครับให้คุณเชื่อใน magic of thinking big อ่ะคิดใหญ่ก็ทำใหญ่คิดเล็กก็ทำเล็กแต่ถ้าผมเปรียบเปรยเคสสตี้นี้กับองค์กรคุณล่ะครับองค์กรคุณอย่าคิดเล็กครับคิดให้ใหญ่พอทุกครั้งของการคิดใหญ่เนี่ยคนเราจะเติบโตตามโจทย์ที่เจอครับถ้าคุณตั้งโจทย์ที่ยากองค์กรคุณจะเก่งขึ้นแล้วคนทำงานในทีมคุณองค์กรคุณก็จะเก่งขึ้นครับตามโจทย์ที่เจอคนเราเติบโตตามโจทย์ที่เจอในชีวิตครับเพราะว่าตั้งเป้าหมายไว้อะ how to achieve เนี่ยมันยากเย็นแสนเข็ญนะโลกนี้ไม่มีอะไรได้มาฟรีหรอกเชิญครับมีใครตั้งคำถามครับเชิญฮะครับคือผมตอบแบบ CEO ของ Yahoo นะตอบว่าวิธีการที่ทำให้คนมันเข้าหัว 3-4 ฮะ4แรกคือ communication 4ที่2อะไรนะภาษาอังกฤษดีๆรู้ไหมฮะ4ที่2อะไรพอดีเขาบอกว่าพวกเราโทรอีกประมาณ900กว่ารวมกันทั้งแถวใช่ไหม4ที่2คือ consistency บ่อยๆซ้ำๆสม่ำเสมอคือจะบอกว่า CEO Yahoo พูดมาน่ารักนะเขาบอกว่าถ้าเมื่อไหร่อ่ะสิ่งสำคัญที่คุณพูดบ่อยๆจนกระทั่งคุณเบื่อคุณเหนื่อยอ่ะคุณเบื่อนั่นน่ะจะอยู่ในหัวคนจะเกิด commitment 4ที่3อ่ะครับคำถามคือคุณอย่าไปคิดว่าแค่พูดนะนานๆทีอ่ะมันต้องบ่อยๆทีๆแล้วสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือแค่พูดอย่างเดียวไม่พอครับพูดอย่างเดียวไม่พอฮะคนเราเวลาจะเชื่ออะไรก็ตามแต่เซนเซอร์ออปเปอร์ชันซี่บริษัทกำลังยากลำบากแบบนี้ตอนนี้โควิดแบบนี้คือมันไม่ใช่แค่พูดอย่างเดียวแล้วคนจะเชื่อคุณนะเขาจะเชื่อผู้นำไม่ใช่แค่พูดฮะเขาจะเชื่อผู้นำจากการทำครับคุณทำอะไรให้เห็นหรือเปล่าว่าตอนนี้บริษัทลำบากถ้าจะลดค่าจ้างลดที่ไหนก่อนฮะมันต้องลดจากผู้บริหารก่อนนะถ้าจะลดคอร์สจะลดจากไหนก่อนฮะก็ต้องลดจากผู้บริหารก่อนครับถ้าบอกว่าเราจะไม่มีลำดับชั้นไม่มีรถประจำตำแหน่งไม่มีที่จอดรถประจำตำแหน่งต้องเริ่มจากการนะตัวเราเองก่อนต้องเป็นเซอร์วอลลีดเดอร์ก่อนไม่ใช่บอกให้คนทำนู่นทำนี่แต่คุณแบบการกระทำคุณคนละเรื่องไงกับสิ่งที่คุณพูดแล้วคุณจะไปสร้างเซนต์ออฟเอเจนซี่ให้คนได้ยังไงผู้นำต้องทำให้ดูครับเชิญครับคือตอนนี้ฮะอย่างที่เรียนนะฮะเรื่องของการประเมินผลเนี่ยปัญหาไม่ได้อยู่ในเกณฑ์การประเมินนะครับคือแน่นอนฮะไอตัวเกณฑ์ตัวเป้าในการประเมินเนี่ยคือตอนนี้พวกเราทุกคนต้องยอมรับด้วยกันนะฮะอย่างตรงไปตรงมาว่าปี2020เนี่ย2563เนี่ยปีนี้มันมีกี่เดือนละครับปีนี้มันมีแค่8 9เดือนเท่านั้นแหละจริงมั้ยเราต้องยอมรับอย่างนี้ฮะแล้วระบบหนึ่งที่มันถูกทำลายจากโควิดนะฮะในเรื่องการบริหารคนคือระบบการประเมินผลนะครับ
อันนี้ต้องยอมรับเลยฮะสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกว่าตอนนี้หัวใจสำคัญมันไม่ใช่แค่เรื่องการประเมินผลหรอกการประเมินผลเนี่ยต่อให้คุณมีระบบการประเมินวางเกณฑ์วางกรอบยังไงแต่คุณไม่มีการคุยกันก็ไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นหัวใจสำคัญของการประเมินผลคือ leadership ต้องคุยบ่อยๆครับเรื่องผลงานคุยบ่อยๆนะครับคุยบ่อยๆจะคุยภายใต้กรอบอะไรยังไงบ้างนะครับแต่แน่นอนนะปีนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือบางที่เนี่ยเขาไม่ได้ดูเรื่องของตัว result นะเขาดูเรื่องของตัว how to achieve มากกว่าดูพฤติกรรมมากกว่าดู competency ดู contribution มากกว่าคือรอบนี้บอกได้เลยฮะต้องทำใจแล้วก็ดู contribution และในช่วงเวลาที่ยากลำบากแบบนี้เราจะเห็นพฤติกรรมของมนุษย์นะครับอันนี้เราต้องยอมรับจริงๆนะเราจะเห็นคนที่ใช่ไม่ใช่คนที่แบบเป็นสินทรัพย์ของตัวเองหรือคนที่เป็นสินทรัพย์ขององค์กรเราจะเห็นตอนนี้เอาคนมาขึงเราก็รู้แล้วนักเรียน4ประเภทอ่ะใช่ไหมฮะขยันทุ่มเทแต่รีซอสไม่ได้มันก็ยังดีกว่าอะไรครับใช่ไหมฮะมันก็ยังดีกว่าไม่ขยันด้วยแถมยังไม่ทุ่มเทด้วยแถมยังรีซอสก็ไม่ได้ด้วยคุณเอามาจัดบล็อกแบบนี้คุณก็เห็นแล้วว่าคนไหนเป็นแวลูขององค์กรนะครับเพราะนั้นก็อย่างที่บอกฮะหัวใจคือคุยเยอะๆนะเวลาคุยเยอะๆคนจะไม่เกิดความคาดหวังครับปัญหาของการประเมินผลมันจะชอบมาโยงกับเรื่องการขึ้นค่าจ้างและบอกในฐานะนายกนะครับนายกของสมาคมจะบอกว่าปีนี้คุณอย่าไปคาดหวังเรื่อง merit increase เราก็รู้กันดีอยู่แล้วอะว่าปีนี้ขึ้นพอ CPI อะ 1% 2% 1% ก็ถือว่าบุญแล้วใช่ไหมฮะผมว่าเปลี่ยนปัญหาเป็นโอกาสดีกว่าทำให้คนตั้งคำถามว่าเราจะช่วยให้บริษัทเนี่ยไปต่อได้ยังไงดีกว่าเพราะนั้นคุยกันบ่อยๆผมบอกบริษัททุกที่ที่ผมเป็นคอนซัลท์นะฮะผมเนี่ยชอบเป็นคอนซัลท์บริษัทเล็กๆชอบมากบริษัทใหญ่ๆไม่เอาหรอกเหตุผลเพราะว่าเล็กๆมันทำแล้วมันมีอิมแพคชอบนะแล้วง่ายด้วยใส่อะไรไปมันเห็นการเปลี่ยนแปลงเร็วจีเลยผมบอกทุกที่ที่ผมเป็นคอนซัลท์ว่าคุยทุกอาทิตย์ไม่ใช่คุยแบบฟอร์สด้วยนะคุยแบบอะไรครับ empower เขาให้กำลังเขาทำให้เขารู้ร้อนรู้หนาวกับธุรกิจเราให้เขาตั้งคำถามด้วยว่าอยากให้บริษัทช่วยอะไรแล้วคุณซัพพอร์ตเขาถ้าเป็นแบบนี้ฮะมันจะผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปนะครับเอาละไม่เป็นไรเดี๋ยวในระหว่างนี้ก็เดี๋ยวคุยไปก็ได้นะเดี๋ยวผมยังอยู่กับพวกเราต่อนะฮะอยู่กับพวกเราต่อนะครับเดี๋ยวถามอะไรเนี่ยแต่บ่ายคุณสนั่นเป็นพระเอกนะนะส่วนผมเป็นตัวประกอบแล้วตอนนี้นะครับจะช่วยนะมีอะไรก็จะช่วยนะครับก็ยังจะช่วยตอบช่วยอะไรอยู่นะครับขอบคุณพวกเรานะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับเป็นเกียรติครับขอบคุณมากครับ